ก็สวัสดีทุกท่านนะครับทางห้องเรียน Palliative Care นะครับก็กลับมาพบกับผมนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอยู่กันใน ACP Live Series หรือว่า Advanced Care Planning Live Series นะครับเป็นชุดการไลฟ์เพื่อที่จะมาร่วมเรียนรู้การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในมิติต่างๆนะครับครั้งนี้ก็เข้ามาถึงครั้งที่11แล้วนะครับในหัวข้อ ACP in Neurological Diseaseนะครับก็คือเป็นการวางแผนสุขภาพในผู้ป่วยที่มีโรคทางประสาทวิทยาหรือว่าสมองนะครับก็วันนี้ผมได้รับเกียรติจากวิทยากรอีกแล้วอีกเช่นเคยนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อเรียนรู้เกี่ยวกับ ACP นะครับก็ขออนุญาตแนะนำชื่อให้ทุกท่านได้รู้จักนิดนึงนะครับ
ชื่ออาจารย์แพทย์หญิงปัทมาโกมุตบุตรนะครับอาจารย์เป็นนิวโรโลจิสต์แล้วก็เป็นอดีตสตาฟพาเลทีฟแคร์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็สวัสดีอาจารย์ปัทมาอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ ทักทายอาจารย์นิดนึงครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับมาร่วมห้องเรียนพาเลทีฟแคร์ในวันนี้ครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมผู้จัดก่อนเนาะว่าแบบว่ามัลติฟังก์ชันมากเลยทำตั้งแต่เป็นผู้ประสานใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้ทำโปสเตอร์เองใช่ไหมแล้วคกร็ับยังแบบเป็นผู้จัดรายการเองนี่แหละเขาเรียกว่าครบเครื่องนะคะขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Peaceful Days นะคะที่ทำสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนาะแล้วก็คือเรื่องพวกนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะยิ่งมีมากเท่าไหร่มันยิ่งดีเพราะว่ามันจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จแต่ว่ามันจะเกิดจากการตกผลึกของประสบการณ์ของหลายๆคนนะคะก็เลยรู้สึกเป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็รู้สึกคิดถึงของบทบาทการเป็นวิทยากรเหมือนกันเนาะค่ะอ๋อครับก็ใช้เวลาได้เต็มที่เลยนะครับอาจารย์ในช่วงนี้ก็ห้องเรียน Palliative Care ก็เป็นเหมือนก่อนหน้านี้เป็นห้องเรียนภาคค่ำครับวันนี้ก็เป็นห้องเรียนภาคเสาร์อาทิตย์แล้วก็ผมก็อาศัยความเป็นหัวหน้าห้องเรียนแล้วกันนะครับในการพาทุกท่านมาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเนื้อหาที่เราจะชวนอาจารย์มาคุยอยากจะทราบแรงบันดาลใจอาจารย์นิดนึงได้ไหมครับว่าแรงบันดาลใจในการทํางานทั้งส่วนของนิวโรแล้วก็เอามีพาที่อาจารย์ทําด้าน palliative care ด้วยครับอาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรในการแบบทํางานสองด้านนี้ครับแรงบันดาลใจก็คงมาจากตอนที่เราเทรนเป็นตั้งแต่สมัยนักศึกษาแพทย์อะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะปี 6เนี่ยเป็นช่วงที่ได้เจอชีวิตจริงใช่ไหมไป CPR รอบทิศแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเยอะเลยที่เป็นคนไข้กลุ่มดีเมนเชียหรือว่ามัลติมอร์บิดิตี้ที่คุณหมอเจอในวอร์ดเบดเยอะมากเออแบบมีทั้งรีนอลเฟลเลียมีฮาร์ทเฟลเลียแล้วก็คือรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเวรหนึ่งมัน CPR เยอะเหลือเกินแล้วภาพที่เราเห็นเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้ทำงานกับมนุษย์อะเราCPR เสร็จเตียงนี้ไปเตียงนี้เตียงนี้เตียงนี้ตีต่อไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะแสดงความเสียใจอะไรกับญาติที่อยู่ข้างเตียงด้วยกันเนาะก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาตอนนั้นแล้วค่ะว่าเอ๊ะเราจะมีชีวิตการทำงานจะเริ่มห่วงตัวเองก่อนถ้าทำแบบนี้เนี่ยไม่ไหวแน่เลยใช่ไหมทำงานเหมือนหุ่นยนต์ CPR ไปตึ๊ดๆตลอดเวลาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เราดูแล้วแบบไม่เห็นจะคุ้มในการ CPR ในแง่ของทั้งคุณภาพชีวิตผลลัพธ์ที่ออกมาเลยก็เลยนั่นแหละค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจลึกๆแล้วก็คือจะบอกว่า passion เนี่ย passion หรือแรงบันดาลใจอะไรเนี้ยมันบางทีมันก็มาภายหลังจากที่เราได้โอกาสทำด้วยเนาะก็คือพอดีว่าช่วงที่จบมาเป็นสตาฟแบมเมดใหม่ๆก็เป็นช่วงที่ palliative care กำลังเข้ามาใหม่ๆพอดีช่วงปี2008-2009ที่เราเริ่มมีเขาเรียกว่าเครือข่าย palliative care โรงพยาบาลในแพทย์ค่ะที่มีอาจารย์เป็นตาอาจารย์ศรีเวียงเป็นอาจารย์สกลเป็นไพลอตพอดีก็เลยได้ร่วมขบวนกับเขาไปด้วยแล้วทำไปทำมาก็รู้สึกว่ามันก็มีโมเมนตัมอะเนาะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้กำลังใจทุกคนว่าพาชันมาทีก็มาจากการได้ทำค่ะโอ้ยชอบจังเลยทอยี่ากมันไมม่ีที่ทำมันไม่ใช่แค่คิดว่าฉันจะชอบอะไรใช่ไหมมันก็ต้องอาจจะต้องลงมือทำไปก่อนคือมีอะไรให้ลองเข้ามาในชีวิตอะค่ะก็ลองทำไปเลยเพราะว่าวันแรกที่รู้จักพาเลทีฟแชร์เนี่ยทั้งที่ตอนนั้นเราก็มีเควสชั่นในใจเนาะแต่เราก็ไม่รู้พาสเวย์ยังไงว่ามันจะไปได้ยังไงจนกระทั่งวันนั้นที่อยู่ดีๆก็มีคนมาชวนไปดูฮอสปิสที่อำเภอแห่งหนึ่งในเชียงใหม่อะค่ะโดยที่ไม่เราก็ไม่ได้มีแนวโน้มอะไรมาก่อนเลยนะแต่ว่าก็เหมือนกับติดขบวนรถเข้าไปจริงๆอะ
แต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นว่าเขาบอกว่าเออพยานสตาฟใช่ไหมมาทำเรื่องนี้สิเรื่องใหม่แค่นั้นเองค่ะครับใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาครับทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวกับนิวโรได้ยังไงอันนี้คำถามที่หนึ่งเอาเรื่อง palliative care ก่อนเนาะครับนี้แล้วก็จบไปใช่ไหมคะอันที่สองมานิวโรได้ยังไงอันนี้อาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยซ้ำไปเรื่องของ decision box นะนะคะก็คือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ live review เราได้มาซึ่ง decision aid box ซึ่งอันนี้ก็ได้เอามาใช้ในคนไข้ญาติคนไข้บางคนในการตัดสินใจจริงๆนี่มาจากการตกผลึกชีวิตที่ย้อนกลับไปว่าเออทำไมเราไม่เรียนนิวโรตั้งแต่ตอนแรกไปเราเหมือนกับเส้นทางมันคดเคี้ยวคดเคี้ยวยังไงก็ไม่รู้นะก็เพราะว่าตอนที่จบนักศึกษาแพทย์นั่นแหละปี6นั่นแหละก็เขาเรียกว่าทรอมาติกมีความรู้สึกทรอมาจากโดนกินหัวอย่างรุนแรงจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยสเปเชียลตี้ไหนที่จะต้องขึ้นวอร์ดเนี่ยเราจะไม่ขึ้นไม่เอาเราแพนิกเวลาขึ้นวอร์ดเรากลัวทั้งที่เพราะนั้นคืออารมณ์ใช่ไหมคะอารมณ์ของความรู้สึกแบบฉันรู้สึกเสียหน้าเสียใจอะไรบางอย่างเนาะแล้วถามว่าย้อนกลับไปเนี่ยการกลัววอร์ดมันสมเหตุสมผลไหมอ่ะ คืออาจารย์ 99% ไม่ได้ทำร้ายจิตใจเราอ่ะเนาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอ่ะเลือกอะไรที่ใกล้เคียงกับเมดิซีนแต่ว่าไม่ต้องขึ้นวอร์ดก็คือ Family Medicine เนาะแต่ก็ดีเหมือนกันนะ Family Medicine ก็ปลูกฝังในสิ่งที่ทำให้เรายึดหลัก patient center ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแต่ว่าลึกๆในใจอ่ะชอบนิวโรตั้งแต่ตอนเรียนละเพียงแต่ว่าต้องขึ้นบอร์ดก็เลยไม่เอาแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเห็นไหมก็ต้องย้อนกลับมาเรียนตอนที่อายุ34แล้วนะตอนที่34แล้วเป็นอาจารย์มาระดับหนึ่งแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนติดค้างอ่ะเหมือนกับว่าเรายังไม่ฟูลฟิลอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเรียนรู้ใช่ไหมคะก็เลยสุดท้ายก็ได้แต่ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จริงๆที่ว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่างที่ต้องการเรียนเนาะทั้งให้ส่งไปเรียนพาลิทีฟแล้วยังส่งให้เรียนนิวโรอีกนะก็สุดท้ายแล้วเป็นคอมบิเนชันที่ดีค่ะเพราะจะเห็นว่าก็ถ้าไม่ได้เรียนทั้งบริติและนิวโรก็คงไม่ได้มาเจอกับทุกคนวันนี้ใช่ไหมคนเป็นแอนบาเจแปนเลยเป็นนิวโรก็บวกกันค่ะถูกไหมเนาะคราวนี้ก็อาจจะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะคุยเลยก็ได้ค่ะว่าในพอนึกถึง palliative care เนี่ยคนที่ทำงานด้านนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะคุ้นชินกับคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งใช่ไหมครับว่ามีเส้นทางการดำเนินโรคที่อาจจะค่อนข้างพอทำนายได้หรือถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงว่าทัศนคติของผู้ป่วยพอได้รับรู้ว่าเป็นมะเร็งก็จะมีแพทเทิร์นประมาณหนึ่งว่าเขาก็กลัวแล้วก็มี culture อะไรที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็มันจะคุ้นชินกับเวนั้นคราวนี้สำหรับอาจารย์เนี่ย palliative care ในโรคทางนิวโรเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็ความท้าทายยังไงเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมครับความท้าทายก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ขอเรียกใช้ว่าความเห็นส่วนตัวนะคะมองว่าจริงๆแล้วเวลาที่นิวโรจิสต์รักษาคนไข้นิวโรดีเจเนอเรทีฟเนี่ยวันเมื่อไดแอกโนสิสว่า uncurable คือเริ่มกระบวนการ palliative care แล้วอ่ะถ้าคุณหมอดูยาที่ให้อ่ะเป็นยาที่รีเวิร์สไหมไม่ใช่อ่ะคนไข้อัลไซเมอร์เราให้ยาก็เพื่ออย่างเช่นแม้กระทั่งยาที่เราบอกว่ายารักษาอัลไซเมอร์เนาะยากลุ่มที่เพิ่มโคลินาจิกอะไรก็ตามเนี่ยก็เพียงเพื่อที่จะลดหรือชะลออาการบางอย่างใช่ไหมคะเพิ่มคุณภาพชีวิตบางอย่างพาร์กินสันนี่ชัดเจนใช่ไหมโดปามีนที่เราให้ไปอ่ะก็ไม่ได้ทำให้หายจากพาร์กินสันแต่เพื่อให้เขาขยับได้ใช่ไหมคะมันเป็นซิมโตมาติกตั้งแต่วินิจฉัยแล้วนั่นแปลว่าจริงๆแล้วนิวโรโลจีแบบแพคทีฟพาเลทีฟพาเลทีฟ
อ่ะใช้คำพาเชื่อเพราะว่าเนี่ยปกติอ่ะตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าจะยอมรับเปล่าว่าตัวเองกำลังทำ palliative อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มาถามไปว่าเมื่อไรจะเริ่ม palliative care เอาขอเริ่มมาแล้วเริ่มมาแต่แรกแล้วเออมันก็เลยก็เหมือนว่าเมื่อไรเราจะเริ่ม palliative care นะเอาก่อนยังไงเราเริ่มมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นแหละเรียกว่าส่วนหนึ่งของ palliative ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าอ่ะจุดที่เขาเรียกว่าไฮไลท์ขึ้นมาแล้วมันอาจจะเหมือนกับเป็นแกลบหน่อยก็คือ advanced care plan นี่แหละพอเราเน้นซิมโตมาติกไปแล้วคนไข้ไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยอย่างเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยอ่ะให้ถ้าเราให้แต่ยาเนาะยาไปเรื่อยๆเนี่ยเขารู้ไหมว่าวันหนึ่งเขาจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องเอาเป็กหรือเปล่าเป็กคือสายให้อาหารทางหน้าท้องค่ะสำหรับท่านที่ไม่คุ้นกับเวิร์ดดิ้งนี้เนาะเออใช่ไหมแล้วถึงเวลานั้นก็ตัดสินใจเองไม่ได้แล้วอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเติมเข้าไปในคนที่ทำเวชปฏิบัติเกี่ยวกับนิวโรทั้งอายุรศาสตร์หรือว่าทางนิวโรโลจีก็ตามก็คือเพิ่มทักษะในเรื่องของแอดวานซ์แคร์แพลนซึ่งก็มีไฮไลท์หรือความท้าทายก็คือว่าด้วยความที่พยากรโลกอ่ะทำไมคุณหมอก็เป็นปราบเซียนอ่ะแม้กระทั่งตัวเองก็เหมือนกันบอกเนี่ยภายใน1 ปีอ้าวผ่านไปเรื่อยเรื่อยนะยกตัวอย่างเช่นเป็นสเต็มสโตรกอาการหนักมากเลยค่ะคนไข้โคม่าแบบเป็นล็อกอินซินโดรมตอนแรกเลยนะก็บอกว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยน่าจะภายในปี2 ปีนี่แหละอยู่มาเป็น5 ปีแล้ว6 ปีแล้วก็มีเยอะแยะไปมันอันเซอร์เทิร์นค่ะอันเซอร์เทิร์นมากกว่ามะเร็งเยอะเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแอปโรชต่อเรื่องของแอดวานซ์แคร์แพลนของนิวโรก็เลยจะมีเทคนิคที่เราจะใช้คำว่าลื่นไหลไปตามสถานการณ์มากกว่าผมชอบพอยที่อาจารย์พูดมาเมื่อตะกี้มากเลยก็คือทันทีที่คุณหมอนิวโรเนาะถ้าเกิดท่านผู้ฟังเป็นนิวโรโลจิสต์หรือคุณพยาบาลที่อยู่ในแวดวงนี้ก็คือว่าโรคหลายๆโรคของนิวโรเป็นนิวโรดีเจเนเรทีฟแล้วก็มันไม่หายแล้วก็สิ่งที่เรารักษากันอยู่มันคือซิมโตมาติกทรีทเมนต์ก็คือมุ่งหวังเพื่อที่จะดูคุณภาพชีวิตอยู่แล้วซึ่งอันนี้ผมก็พอพูดในมุมนี้เนี่ยก็แบบใช่เลยเราก็รู้สึกว่าโอเคเพราะฉะนั้นอีกส่วนนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันก็คือเรื่องการพูดคุยวางแผนหรือว่าการทำให้ผู้ป่วยหรือว่าครอบครัวเขารับทราบว่ามันจะมีเส้นทางยังไงบ้างใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราน่าจะได้มาลงลึกกันครับก็เราชอบตรงที่ว่าคุณหมอนิวโรเนี่ยทำ palliative care อยู่แล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเติมอีกพาร์ทนึงที่เป็นเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณหมอนิวโรหลายท่านนะคะมี advanced care plan ในสไตล์ตัวเองอยู่แล้วด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นน่ะก็จะบางครั้งได้ยินคำว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะนิวโรเราจะ palliative เนาะก็ทำ full steam อยู่แล้วก็เลยบอกว่าก็เลยเรียนชัวร์ไปว่าอาจารย์ทำอยู่แล้วค่ะอาจารย์ทำไปแล้วเนาะแบบว่าอาจารย์ไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอาจารย์ทำไปโดยเขาเรียกประสบการณ์อยู่แล้วก็เลยรีแอชชัวร์เท่านั้นเองค่ะเนาะได้เลยครับก็วันนี้อาจารย์เตรียมสไลด์มาพูดด้วยใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะแบบจริงๆเราต้องการสไตล์แบบสบายๆใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปว่าเพื่อให้รู้ว่าวันนี้จบจากเราไปจากเราคุยกันแล้วนะมีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างเนาะเราจะไม่มาแบบว่าเป็นรายการแบบทำนาย ที่สุดท้ายแล้วแบบว่าเอ๊ะสรุปแล้วตกลงว่าใช่หรือไม่ใช่กันแน่นะอะไรอย่างเนาะไม่ว่าทำนายซ้ายหรือขวาก็ถูกอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะมีสาระเหมือนกันเนาะเพราะนั้นให้รู้ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะได้ดูต่อโอเคขออนุญาตแชร์เลยนะคะก็ระหว่างนี้ผมก็ขออนุญาตทักทายลูกเพจทุกท่านนะครับนักเรียนในห้องเรียน palliative care ส่งสวัสดีมาเยอะแยะเลยนะครับระหว่างนี้ถ้าเกิดมีคำถามหรือว่ามีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองไม่ว่าจะเป็นสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันโรคลมชักหรือก้อนอะไรก็ได้นะครับก็สามารถแชร์ประสบการณ์หรือว่าพูดคุยได้นะครับค่ะเห็นสไลด์หรือยังคะเห็นแล้วครับอาจารย์อันนี้ก็
เป็นสวนใกล้บ้านที่พอดีเห็นซีนนี้แล้วชอบทันทีเลยเนาะคุณหมอจะเห็นว่าเป็นทางกี่ทางคะเนี่ยเหมือนมีถนนหลักเส้นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีถนนคใชนเด่ินสอถงนทนคานงเดินแล้วมีถนนอะไรถนนเรียบถนนซีเมนต์กับถนนพื้นยางเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมเนี่คยรแหลัะบค่ะเส้นทางของชีวิตเนาะอันนี้ก็พอดีเป็นช็อตที่คิดว่าเหมาะสมกับการอินโทรแอดวานแคร์แพลนก็คือมันเป็นเรื่องของการเลือกทางอะ decision making เนาะค่ะทีนี้วันนี้พอยที่เราจะได้ก็มีอยู่3พอยค่ะก็คือเอาจากกว้างๆก่อนย้ำกันอีกทีว่าการทำแอดวานแคร์แพลนซึ่งพูดมันมาหลายรอบแล้วก็คือจุดประสงค์แล้วก็เพื่อที่จะช่วยให้คนตัดสินใจได้โดยที่เอาอะไรเป็นหลักเอา value ของเขาเป็นหลักใช่ไหมคะอันที่สองก็คือแต่ว่าจะมีเติมก็คือว่าส่วนตัวเนี่ยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า decision making aid เนาะแล้วจะแนะนำให้ดูนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของที่ว่านิวโรเนี่ยมีความจำเพาะก็คือ prognosis ที่สวิงมากนะคะนะแล้วก็เราจะมี strategy ยังไงที่จะรับมือกับมันแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องจำเพาะแล้วค่อนข้างจะสำคัญในโรคนิวโรก็คือด้วยความที่ว่าโรคนิวโรเนี่ยก็มาจากข้อสองอ่ะไม่แน่นอนใช่ไหมคะการตัดสินใจเรื่องของอาหารนะก็ยากกว่าแคนเซอร์เรารู้อ่ะที่ไม่กินเนี่ยอยู่ในช่วงวิสุดท้ายก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่านิวโรเนี่ยจะสั้นหรือยาวกินแล้วจะถ้าไม่กินแล้วไม่มีอะไรใส่อ่ะยาแล้วจะเป็นไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันหลายปัจจัยมากก็เลยดูจะเป็นเรื่องไฮไลท์สำหรับแอดวานซ์แคร์แพลนของนิวโรโอเคมั้ยคะวันนี้เนี่ยคุณหมออยากจะให้มีคำถามอะไรก่อนมั้ยคะหรือว่าจะตันต่อไปเลยตอนนี้ยังครับก็คือว่าถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแรปอัพจากทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาก็คือว่าความท้าทายที่ไม่เหมือนคนไข้กลุ่มอื่นๆก็คือนอกจากเป็นโรคที่ไม่หายแล้วเนี่ยก็คือพยากรณ์โรคเนี่ยค่อนข้างยากคือถึงแม้ว่าแม้แต่สเปเชียลิสต์เองก็คือบอกยากใช่ไหมครับว่าคนไข้จะมีเส้นทางข้างหน้าเป็นยังไงแล้วก็อีกพอยต์หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องการให้อาหารเพราะว่าเป็นหนึ่งในท็อปิกที่น่าจะต้องพูดคุยกันด้วยครับใช่ค่ะงั้นเรามาพอยต์แรกเลยนะคะก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า decision making aid บอกเนาะอันนี้เนี่ยขอเล่าที่มาก่อนนะคะว่าได้มาได้ยังไงคือจริงๆแล้วมันก็อย่างเงี้ยค่ะธรรมชาติของคนเราเวลาที่เราจะคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันมาจาก reflection เยอะโดยเฉพาะในฟีลพาลิทีฟแคร์เนี่ยมันเรียนรู้จากการ life review ทั้งตัวเราเองแล้วก็เวลาแนะนำญาติหรือผู้ป่วยเนี่ยถามว่าคุณหมอถ้าคุณหมอเจอแบบเนี้ยคุณหมอจะทํายังไงเนาะเราก็ให้ความเห็นได้ค่ะว่าถ้าเป็นหมอจะทําอย่างนี้แต่หมอไม่ใช่คุณไม่ใช่หมอประเด็นคืออย่างงี้ใช่มั้ยประเด็นคือในเรียลิตี้แล้วหมอก็ไม่ใช่คุณอ่ะเนาะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่าคือให้คุณน่ะกลับไปคิดไปรีวิวดูว่าหลายๆสิ่งที่คุณเจอมาในชีวิตคุณตัดสินใจเนี่ยคุณมีคุณค่าอะไรที่ทำให้ตัดสินใจแบบนั้นนะคะยกตัวอย่างชีวิตตัวเองก็ได้เมื่อกี้ที่เล่ามาตอนอินโทรนะว่าทันที่เราจะเลือกแคเรียร์เนี่ยเล่ากรีฟของตัวเองก็ได้ค่ะกรีฟตอนนี้คือคิดถึงการตรวจคนไข้มากเลยนะแล้วก็เวลาที่คือเราย้อนกลับไปดูไลน์ที่คุณหมอก็มีใช่ไหมบางทีเราก็ต้องมีการให้ไลน์คนไข้ที่ค่อนข้างจะแบบนิดรีแอชชัวร์เยอะๆอ่ะคือตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยต้องมาตอบคำถามคนไข้แต่มาตอนนี้รู้สึกมองอ่านเวลาอ่านไปรู้สึกเอ้ยเนี่ยมันคิดถึงอ่ะเนาะแล้วพอเราลอสเนี่ยมันก็เป็นกรีฟอย่างหนึ่งค่ะกรีฟของการลอสโรในการตรวจรักษาคนไข้ไปทีเนี้ยตอนที่มาอเมริกาตอนแรกเฮ้ยเราจะต้องหาอะไรที่ได้ตรวจคนไข้อ่ะซึ่งมันก็เหมือนช้อยที่หนึ่งอะฮะอิโมชันเราคือรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะต้องไม่ยอมแพ้ไม่กิฟอัพการตรวจคนไข้ต้องตรวจคนไข้ได้แต่รู้ไหมว่าไลเซนส์ในการได้มาเนี่ยเราจะต้องเทรดออฟอะไรบ้างใช่ไหมเราจะต้องไปเทรนใหม่ต้องเอาเวลา
ทั้งหมดของชีวิตไปห่างจากครอบครัวอีกละเรามีถึงสถานการณ์นะคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นยังไงคะคือตอนนี้วายรู้เรายังไม่ชัดเจนหรอกอีโมชันเนี่ยเราจะคลุมเครือตกลงแล้วว่ารู้ถึงตัวกับฉันก็เลยรู้มันไม่มีมันจะโดนหมอกแห่งอารมณ์บังหมดเลยนะมันก็จะเอาตามอีโมชันนั่นแหละฉันอยากจะไม่ยอมแพ้อะไรยิ่งเป็นคนมีมานะเยอะนะเป็นคนมีมานะก็คือไม่ยอมแพ้อะไรเนี่ยก็จะเอาแบบสุดๆไปเลยยากแค่ไหนก็จะทำนะนี่คือช่วงมีอารมณ์พุ่งพ่านเนี่ยเนาะก็จะเป็นช้อยที่หนึ่งใช่ไหมคือถึงสุดจุดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วลองไลฟ์รีวิวไปหน่อยไหมถ้าเราคิดว่าการตรวจคนไข้เนี่ยคือที่สุดของชีวิตอย่างเดียวที่จะต้องมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยทำไมเราเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ทำไมเราไม่เลือกเป็นแพทย์โรงพยาบาลที่ได้ตรวจคนไข้เยอะๆอย่างเดียวทำไมเรามาเลือกเป็นอาจารย์ที่มีภาระอะไรบ้างนะวิจัยใช่ปะสอนแล้วก็งานสัพเพเหระใช่ไหมอย่างที่คุณหมอทำอยู่ตอนนี้คืองานตั้งแต่เป็นพาโรงจนถึงแอดมินอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือที่จริงแล้วอ่ะเราถึงมาตบผลืออ๋อเพราะว่าเรามี value ของการอยากทำอะไรที่มันเป็น public relation เราอยาก contribute สังคมในวงกว้างเราถึงอยากจะทำวิจัยอยากจะสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ววารุ่มมันอยู่ตรงเนี้ยอะไรอ่ะที่ได้คอนทริบิวสังคมใช่ไหมคะเนาะก็ได้ใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ยากมากเท่ากับช้อยแรกแล้วก็ถ้าเราไม่ตัดสินใจเนี่ยเราปล่อยไปเรื่อยๆเออชีไม่ตัดสินใจไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นแม่บ้านติดบ้านไปเรื่อยๆแล้วยิ่งนานไปเราก็ยิ่งเสียโซเชียลสกิลยิ่งนานไปเราก็จะกลายเป็นว่าชีวิตก็จะขึ้นอยู่กับสามีใช่ไหมแปลว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะให้ปล่อยให้ชีวิตฉันไปตามสามีกำหนดโอเคไหมคะเห็นภาพชัดไหม mm-hmm. ว่าเวลพอยที่ได้ก็คือว่าเนี่ยจะเห็นว่าทั้งแบบที่หนึ่งและแบบที่สองเนี่ยถือว่าเป็นการแบบช่วงที่เราเรียกว่าthinking fast คือช่วงแบบคิดใหม่ๆอ่ะเริ่มแรกเลยด้วยอิโมชันเราจะเลือกช้อยที่ค่อนแนวโน้มนะจะเป็นช้อยที่ไม่ดีทั้งไม่ได้แวลูแล้วก็ยากต่อมาเราพอเราฟาทีเราก็จะชิปไป2เลยคืออะไรไม่อะไรละไม่ตัดสินใจไม่คิดหรืออะไรง่ายๆเอาไว้ก่อนทั้ง1และ2เนี่ยเราจะรีเกรสภายหลังเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าการที่จะได้ช้อยที่3อ่ะค่ะมันจะต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยตกผลึกว่า1แกน x แกน y เนี่ย value จริงๆเหตุผลของเราคืออะไรชีวิตของเราอะที่ผ่านมารวมทั้งว่ามีคลาสสิก example เนาะอย่างเช่นว่าที่เรากลัวเวลาเราเดินไปแล้วมีฟ้าผ่าพร้อมกับนกบินนะคะแล้วเราแบบเฮ้ยแพนิคขึ้นมาตึ้งตึ้งหัวใจตุบตุบแล้วหลังจากนั้นมาเวลานกบินทุกครั้งเลยหัวใจเต้นตุบตุบเนี้ยถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมก็ไม่ครับแต่มนุษย์เราอะถ้าตอนที่เราไม่เรชันแนลอะค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะคอนดิชันหมดทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยกว่าเราจะตกผลึกว่าเออจริงๆแล้วเราแยกปัจจัย2ตัวนี้เนาะจริงๆแล้วอะนกบินเนี่ยมันไม่ได้เสียงดังจนเราต้องตกใจทุกรอบใช่ปะเราก็จะแยกไปได้เงี้ยวิธีการตกผลึก value เนาะนะคะแล้วก็เรื่องของออดเนี่ยเป็นเรื่องของหรือความน่าจะเป็นอะมันเป็นค่อนข้าง scientific คือเราต้องหาข้อมูลเยอะๆอย่าเอาแต่แบบเขาเรียกว่า echo chamber อะถามใครถามแต่คนที่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเอามันก็ไม่ได้ข้อเท็จจริงใช่ปะมันก็ต้องถามผู้รู้หรือว่าค้นหาข้อมูลเนี่ยค่ะนี่ยกตัวอย่างพวกแคเรียนะซึ่งอันนี้ค่ะถ้าเรามาแอพพลายกับการตัดสินใจแอดวานซ์แคร์แพลนซึ่งมันอิโมชันอลหนักหน่วงกว่าอยู่แล้วแล้วมันค่อนข้างสตัดเด้นเนาะยิ่งสตัดเด้นเท่าไหร่อารมณ์เรายิ่งรุนแรงใช่ไหมคะก็เหมือนกันคืออย่างอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆว่าคำว่าดิกนิตี้เนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมเนี่ยถึงเป็นที่มาว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จที่จะบอกว่าอ๋อคุณต้องทุกคนจะต้อง value dignity นะใช่ไหมคะให้ไป work out เอาเอง
ให้เวลาเขาไปเวิร์กจะแนะนำเขาว่าเนี่ยคุณตีสี่บล็อกเนี่ยการที่คุณตัดสินใจแบบนี้นะในแง่ของคุณค่าเนี่ยใช่หรือเปล่าที่ผ่านมาไปไลฟ์รีวิวดูแล้วก็แต่หมอให้ข้อมูลตรงนี้ได้ตรงออกหรือความน่าจะเป็นอ่ะได้ว่าเช่นยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างคนไข้ที่เจออย่างเงี้ยเขาถามว่าเนี่ยเป็นคนไข้สมองพาร์กินสันแล้วกันพาร์กินสันนะคะพาร์กินสันระยะท้ายที่ไม่ยอมกลืนแล้วอ่ะมีปัญหาเรื่องการกลืนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าให้อาหารนะเราที่เราจะคุยกันสุดท้ายเนี่ยนะให้อาหารทางสายยางนะคะก็มีสองช้อยคือจมูกกับทางหน้าท้องนะโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นเนี่ยเยอะไหมก็ต้องถามว่าต้องการชีวิตแบบนี้หรือเปล่าคือใช่คือต้องถามแต่ว่าคนไข้อ่ะเขาต้องการมีชีวิตเป็นแบบเนี่ยเบสบาวอย่างเงี้ยนี่คือแวลูของคนไข้จริงหรือเปล่าก่อนอื่นเนาะที่ถามเนี่ยหมอให้ข้อมูลได้แหละว่าโปรลองหรือไม่โปรลองไลฟ์เนาะหรือว่าคนไข้เนี่ยเขาแวลูเรื่องของว่าฉันต้องการภาพลักษณ์ดีแม้กระทั่งตรวจตัดหนวดยังไม่ยอมให้ตัดเลยสมมตินะอ้าวแล้วการมีอย่างเงี้ยที่จมูกเนี้ยโอเคไหมก็ไม่โอเคใช่ไหมคะภาพลักษณ์หรือไม่ดีใช่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือยกตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นในข้อแรกก็เป็นเครื่องมือที่เอาไปลองใช้ดูได้นะคะคุณหมอมีข้อสงสัยอะไรไหมอันนี้ก็อยากให้อาจารย์อ๋ออยากให้อาจารย์ขยายความแกน x แกน y ของสี่ช่องเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะก็คือว่าคืออันเนี้ยเวลาคุณหมอเอาอย่างนี้แล้วกันถามว่าถามเร็วๆเลยนะถ้าคุณหมอแบบพนันกับพี่นะว่าแบบเราโยนหัวก้อยกันถ้าออกหัวคือคุณหมอชนะเนี่ยคุณหมอจะได้เงิน1,000แต่ถ้าเกิดออกก้อยคุณแกเนี่ยคุณหมอจะต้องเสียให้พี่1,000คุณหมอเล่นไหมเกมนี้มันเป็นเกม50-50เนาะได้ถ้าจะได้1,000ถ้าเสีย1,000เล่นไหมไม่เล่นดีกว่าเฉยๆดีไม่ค่อยอยากเล่นแต่ถ้าพี่เพิ่มถ้าคุณหมอชนะ10,000ได้10,000ถ้าแพ้1,000อันนี้เล่นเพราะว่าเกณฑ์มันมากกว่าโอกาสนั่นน่ะสิโอกาสเท่ากันแต่ว่าถ้าได้เกณฑ์มันมากกว่านี่ไงเห็นไหมคนเรามันคิดอย่างนี้ไปโดยอัตโนมัติแต่คุณหมอไม่รู้หรอกว่าจริงๆอ่ะในข้อนิติคุณหมอมันแอบมีแกน x แกน y อย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะก็คือว่าเราอ่ะอยากยิ่งที่ถ้าเกิดพี่แบบดิสเคาท์ไปมากกว่านี้นะเอาเป็นว่าเอาอะไรที่แบบว่าโอกาสเยอะๆอ่ะเช่นโอกาสที่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่50-50นะคะเช่นโอกาสที่ว่าจับฉลากอ่ะเนาะซึ่งฉลากมีอยู่สัก10เนาะแล้วในนั้นอ่ะคุณหมอใน9ใน10อ่ะมีโอกาสถูกรางวัลก็คือโอกาสถูก 90% ใช่ป่ะแล้วแถมได้10,000ด้วยอ่ะคุณหมอยิ่งอยากจับฉลากไปเกมนี้อันนี้ยิ่งอยากเลยครับเขาเรียกว่าไอเดียลโซนอ่ะไอเดียลโซนคืออย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณหมอไม่ต้องตัดสินใจเลยใช่ป่ะรู้สึกมันง่ายไหมพอพี่เขาแบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้เข้าใจมากขึ้นโอเคอันนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ควอนติเททีฟมันเลยง่ายไงอืมแต่ว่าในชีวิตจริงมันควอนติเททีฟแบบนั้นไหมอ่ะมันไม่ใช่มันต้องใช้ทีนี้สรุปง่ายๆก็คือ4บล็อกคืออย่างนี้ค่ะถ้าเรามีไอเดียโซนเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องต้องตัดสินใจเลยด้วยซ้ำมันเร็วรวดเร็วมากเหมือนวันนี้มันคุณหมอใส่เสื้อสีน้ำเงินนะมันง่ายอ่ะหยิบง่ายดูดีพอควรก็หยิบเลยใช่ป่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าถ้าเกิดว่า
มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีอ่ะไอเดียลโซนเนี่ยมันก็จะเหมือนเหลือแค่สามช่องใช่ไหมจ๊ะซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาโดยแนวโน้มน่ะถ้าเกิดว่าช่องที่ว่าช่องที่เป็นเลขหนึ่งเนี่ยค่ะคือมันเป็นโนเดียลโซนทุกทีมันเลือกแล้วมันสร้างความลำบากให้กับชีวิตแบบไม่คุ้มอ่ะแต่ต้องระวังว่าเวลาคนเราตัดสินใจด้วยอารมณ์ก็ถึงออกข่าวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะทำไมถึงเกิดฆาตกรรมใช่ไหมหรือว่าแค่มองหน้ากันแล้วยิงกันเนี่ยมันคุ้มไหมอ่ะแต่มันมีอิโมชันไงเนี่ยเพราะฉะนั้นพอยท์ที่หนึ่งคือเราอย่าตัดสินใจอะไรที่สำคัญในตอนที่อารมณ์ยังพุ่งพ่านอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันก็อย่าขี้เกียจชนิดว่าเอองั้นก็ไม่ตัดสินใจเลยละกันก็จะเป็นแบบอันที่สองคือง่ายดีไม่คิดเลยก็จะเป็นแบบแกนที่สองทีนี้มันมีคำพูดอยู่ว่าการไม่ตัดสินใจเราไม่ตัดสินใจเองนะคะเท่ากับตัดสินใจแล้วที่จะให้คนอื่นตัดสินให้หมอแฮปปี้ไหมว่าเนี่ยจะใส่ท่อไม่ใส่ท่อก็แล้วแต่ลูกละกันแยะแนวอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือตัดสินใจแล้วซึ่งหนึ่งกับสองอะค่ะมันเป็นค่อนข้างแนวโน้มของเราเนาะแต่ว่าช่องที่สามเนี่ยค่ะเราต้องการข้อมูลเยอะแล้วก็พลังความคิดเยอะเราถึงจะเอาเรียกว่าทางสายกลางอย่างนี้แล้วกันมันไม่ได้ดีที่สุดเราต้องยอมเทรดออฟอะไรบางอย่างแต่ว่าเรายังคงสิ่งที่เป็น value สูงสุดไว้เรายังโอเคอยู่นะคะนี่แหละก็คือคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นหาที่แบบไม่ได้ทุกอย่างมันก็ไม่ต้องตัดสินใจไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมมองเห็นภาพตัวเองตอนที่เป็น resident med แล้วดูเคสคนไข้นิวโรก็คือว่าอันแรกเลยคือสิ่งที่เราอาจจะพอทำได้ก็คือเราดูแลเรื่องอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในตัวญาติหรือคนไข้เนี่ยให้เขาคล้ายๆกับคามดาวลงก่อนใช่ไหมครับก็คือออกจากโซนหนึ่งให้ได้ก่อนเพราะไม่เช่นนั้นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพูดไปเนี่ยมันก็คงไม่สามารถโปรเซสได้ในช่วงนี้ใช่ไหมครับอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดเขาแบบไม่ยอมเลือกไม่คิดตัดสินใจเลยเราก็อาจจะต้องคล้ายๆกับว่าเชียร์อัพหรือว่าให้เขารับผิดชอบเห็นคุณค่าในตัวเองหรือว่ามีพลังในการที่จะลุกขึ้นมาคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเพื่อให้การคิดการตัดสินใจของทั้งหมดเนี่ยคือเข้าไปอยู่ในโซน3ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากค่ะคุณหมอเป็นคนที่ สามารถสรุปพอยต์เป็นแอคชั่นได้ดีมากนะก็บางคนเนี่ยการเชียร์อัพบางคนก็ได้ผลบางคนก็คือการให้เวลาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญดูแลคนไข้พาลิทีฟหรือการให้ญาติตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราจะใจร้อนอะเนาะทำไมไม่คิดแบบเนี้ยก็เพราะว่าการเวลาไงอันเนี้ยใช่ไหมก็คือการเข้าใจให้เวลาเขาโดยเฉพาะจริงๆแล้วนิวโรเนี่ยไม่ใช่โรคที่แบบฉับพลันมากนะก็เลยเป็นข้อดีว่าเขามีเวลาฮะโอ้ดีจังเลยครับมันก็สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ACP ไม่ใช่กระบวนการที่ทำครั้งเดียวจบเนาะมันเป็นกระบวนการโปรเซสที่ต่อเนื่องแล้วในเวลาช่วงนั้นแหละก็เป็นเวลาที่มีคุณค่ามากเลยเพื่อให้ตัวคนไข้หรือว่าญาติเนี่ยเขาได้ตกตะกอนหรือว่าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นด้วยครับใช่ค่ะครับเยี่ยมมากขอบคุณครับดีมากค่ะนะทีนี้ก็ที่มานิดหน่อยค่ะว่าก็อย่างเงี้ยค่ะว่ามันก็มาจากหนังสือของโนเบลไพรส์วินเนอร์เนาะชื่อว่า Thinking Fast and Slow นะคะก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาว่างลองอ่านดูก็จะได้เข้าใจว่าที่มาของแนวคิดเนี่ยก็มาจากเนี่ยค่ะว่าแนวโน้มของเราถ้าคิดอะไรเร็วๆเราจะมีไบแอดเขาใช้คำว่าไบแอดเป็นม่านหมอกของความเป็นจริงทั้ง value แล้วก็ออด
ใช่ไหมคะนั่นนะค่ะทีนี้เรามาพอยต์สองกันนะคะนี่เราจะเมื่อกี้ที่สืบนั้นเป็นที่คุณหมอบอกนั่นแหละค่ะว่ามันไม่ได้ทำครั้งเดียวนอกจากเรื่องของที่เราต้องให้เวลาเขาเพื่อตกตะกอนเจอความคือเอาอิโมชันให้ซาลงเนาะแล้วก็เริ่มเกณฑ์คอกนิทีฟขึ้นมาเนี่ยมันก็มีลักษณะของโรที่ว่าโอ้โหโนสิตนี่แต่ละคนแล้วยังมีความซับซ้อนใช่ไหมคะคือโรคนิวโรเนี่ยยังมีชื่อเรียกว่าแบล็คบ็อกซ์ใช่ไหม คือมันไม่ใช่เป็นอะไรกันแน่บางทีก็ imaging บางทีออกมาแล้วก็ยังไม่ใช่คำตอบทุกอย่างใช่ไหมคะก็ยังต้องเอาที่ข้อประกอบอะไรหลายๆอย่างประกอบเนาะค่ะเนี่ยยกตัวอย่างอย่างคนไข้คนนี้นะคะนี่คือเป็นคนไข้ที่มาอายุแค่60ปีก็ถือว่ายังค่อนข้างอายุน้อยนะคะสำหรับ neurodegenerative เนาะมาด้วยตอนแรกเนี่ยด้วยเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะก้าวร้าวฉุนเฉียวแล้วก็ต่อมาเนี่ยจากตอนเริ่มต้นที่เป็นก้าวร้าวฉุนเฉียวนะคะก็เริ่มญาติเริ่มเห็นความไม่ปกติละก็เริ่มมาปรึกษาละซึ่งถ้าเกิดคุณหมอเป็นคุณหมอทางเมดิซีนเนี่ยคนไข้มาด้วย behavioral change นะ investigate แรกที่เราจะทำตัวอะไรอ่ะอะคิวมากเลยเนี่ยภายในสัปดาห์เปลี่ยนไปคนละคนเลย CT ก่อนเลยครับจอดน้ำตาลก่อนนี่คือทฤษฎีใช่ไหมแล้วคุณหมอลองคิดถึงความจริงเพราะเขา aggressive มากคุณหมอลองนึกภาพว่าถ้าคุณหมอจะต้องจับเขาไปในเอ็กซเรย์อ่ะคือเราจริงๆหมอนิโรอยากได้ IMI เลยได้สามารถว่าให้ข้อมูลอะไรแนวแบบเนี่ยพวกเกี่ยวกับในเบรนเนี่ยได้ดีมากแต่มันแม้กระทั่งปรากฏว่าในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะคุณหมอก็ต้องเข้าใจว่าเวลาพวกกลุ่มมาด้วย behavioral change นี่นะมันอาจจะต้องไม่ได้ด้วยซ้ำไป imaging อ่ะเพราะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแล้วจะทำไงอ่ะเราจะจับเขาฉีดยาสลบเหรอก็อย่างอื่นเขาดีหมดแต่เขาไม่ยอมอ่ะใช่ไหมคะจะบอกว่าเขาเป็นคนป่วยต้องจับเอ็กซเรย์เดี๋ยวนี้จับฉีดยาสลบมันก็คอนโทรเวอร์ซี่เนาะใช่ไหมคะก็เลยเคสเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นเคสที่ไม่ได้ทำอิมเมจจิ้งค่ะก็ต้องยอมว่าเรารักษาให้เขาอารมณ์สงบก่อนให้เขาแบบพอพูดคุยรู้เรื่องก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราจะอิมเมจจิ้งอย่างนี้เนาะต่อมาอาการที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดอาการหลงลืมคือคำที่เคยพูดได้พูดไม่ได้น่าสนใจไหมคะแล้วผ่านมาสักประมาณ6เดือนเองเนาะแต่ตอนแรกเนี่ยที่ก่อน6เดือนเนี่ยในช่วงที่มีความพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยค่ะคุณหมอคิดถึงอะไรบ้างก็กลุ่มอัลไซเมอร์แต่ค่อนข้างเร็วไปหน่อยเนาะใช่ไหมคะก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า rapid progressive อะคือภายในระยะน้อยกว่า1ปีแบบโอ้โหทำไมทรุดลงเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็มีอยู่ในใจเนาะแต่ปัญหาคือว่าคนไข้ไม่ความร่วมมือในการ investigate อะไรเลย นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเนาะซึ่งกว่าจะยอมเนี่ยก็คือพอคนไข้เริ่มมีสิ่งที่รบกวนเขาจริงๆอะก็คือขั้นที่3มาคนไข้เริ่มมีแข็งตัวแข็งเดินไม่ค่อยออกนะเป็น rigidity นะคะตอนนี้คนไข้เริ่มยอมละเพราะว่าเขาอยากจะขยับได้ไงเขาอยากจะเดินได้เขาปวดเริ่มมีอะไรที่ disturb เขาแล้วเขาก็ยอมอันนี้แหละเราก็เริ่มได้ investigate ก็ปรากฏว่าโอเค CT ไม่เจออะไรนะคะก็สบายใจขึ้นละแต่ทีเนี้ยจุดที่เป็นจุดพลิกผันแล้วก็เริ่มเรียกว่าทำให้เกิดคริติคอลขึ้นมาเนี่ยก็คือตอนนี้คนไข้มีอาการสำลักเพราะสำลักคุณหมอเดาได้ใช่ไหมคะอะไรเกิดขึ้นตามมาที่ทำให้ต้องเข้า ICU ก็คือปอดติดเชื้อใช่เป็นนิวโมเนียแล้วก็เป็นเข้า ICU เลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเคสเนี้ยค่อนข้างดีที่ว่าญาติมีทัศนคติต่อแอดวานซ์แคร์และพาลิทีฟคือมีเหมือนกับแบ็คกราวด์ที่เข้าใจบ้างเพราะนั้นเราคุยกันมาตลอดทางเลยนะคะ
เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สมูทอ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งเราเองอ่ะเราก็เปลี่ยนวินิจฉัยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่ามันมาทีละอย่างเห็นไหมคะตอนแรกเราคิดอย่างนึงตอนหลังเราก็คิดเป็นโลกอีกแบบนึงใช่ไหมนะคะก็อันเนี้ยสิ่งที่นิวโรทำให้เราวางแผนอัลบั้มแผนแบบเป๊ะๆแต่แรกอะยากก็คือความผันผวนของวินิจฉัยด้วยโดยเฉพาะที่เราเขาเรียกเป็น pitfall เลยคือบางทีเราไปฟันธงเลยว่าเนี่ย unkillable อันนี้เคยทำแบบไม่ใช่เคสนี้นะคะแต่ว่าเคสอื่นที่เคยไปดูตอนสมัยที่ราวกับน้องนิ้งในเคสพาราทีที่มหาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็มีเหมือนกันที่บอกว่าโอ้คนไข้โคม่าเนาะโคม่าสนิทเลย111นะแบบเนี้ยต้องเนี่ย end of life แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าคือด้วยความที่โรงเรียนคือมันก็เป็นลักษณะของโรงเรียนแพทย์ที่บางทีกว่าจะได้ MI มานานเนาะไม่ออกใช่ไหมคะคือเราก็ดู CT ไปก่อนแล้วเราก็ดูอาการอะไรไปก่อนแล้วเราก็บางทีก็รีบด่วนตัดสินใจไปก่อนนิดนึงไปมาพอทำ MI ออกมาอ้าวมันเป็นลักษณะของ infection เนาะเป็นแบบเขาเรียกว่า brain stem viral infection นะคะซึ่งมันจะทำให้คนไข้แบบด้วยความที่เป็น brain stem อะเนาะมันจะทำให้ส่วนที่เป็นความรู้สึกตัวค่ะมันโดนกระทบเยอะแล้วคนไข้ก็โคม่าแบบนี้แหละแต่ว่ามันคนละอย่างกับ HIE ไงคือถ้า HIE ขนาดโคม่าคุณหมอจะต้องแบบเรียกว่าอะไรอย่างทั้งเบรนบวมมันทั้งหมดเลยซึ่งพอนักสังเกตว่าแย่ใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันเป็น brain stem ในส่วนที่เป็นส่วนที่การตื่นตัวเท่านั้นเองที่มันโดนไวรัสเข้าไปอ่ะแล้วพอมันดีคอเวอร์ขึ้นคนไข้ก็ตื่นแค่นี้หลังจากคลิปไปที่มา2สัปดาห์ผ่านไปคนไข้ก็ตื่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังคุยกับน้องเรสซิเดนต์ว่าดีนะที่เคสเนี้ยเรายับยั้งชั่งใจไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนให้เขาอินเวสติเกตให้จบก่อนก็เลยไม่แบบโอ้รีบจิ๋วโจมเขาไปคุยกับญาติใช่ไหมคะว่าเป็นนั้นเป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ reversible cause เนี่ยบางทีต้อง keep in mind ไว้ด้วยนะคะเนาะก็อันเนี้ยจริงๆแล้วก็เป็นmnemonicว่าให้หาสาเหตุที่พยายามที่อาจจะ reversible cause ก็ได้ซึ่งแล้วแต่ที่นะคะถ้าเป็นโรงเรียนแพทย์จะ 5% หรือน้อยกว่าเพราะผ่าน primary care มาแล้วใช่ไหมเนาะแต่ถ้าเป็น primary care หรือหมออยู่ที่โรงพยาบาลอำเภออย่างเงี้ยอาจจะถึง 20% ก็ได้นะที่บอกว่าแย่เลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องหาอย่างน้อยที่สุดก็เจาะเลือดดูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือการอินเวสติเกตอะไรที่ไม่คุกคามเกินไปเนี่ยเราก็สามารถทำได้เนาะแต่ถ้าเกิดคุกคามอย่างเช่นเพิ่งบางทีเราดูคลินิคอลแล้วอะมันไม่เหมือนจริงๆอะเนาะนะคะแล้วเรายังจะไปขอทำให้มันครบๆเช่นขอไป LP อย่างเงี้ยขอดู CAF ส่งออโตอิมมูนเดี๋ยวอาการมันไม่ใช่เลยมันแบบว่าอย่างเหมือนว่าคนไข้ก็อายุค่อนข้างมากเนาะนะคะมีโปรเกสมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นแบบหลักจะเป็นปีแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่มีชักเลยอะไรอย่างเงี้ย EG ไม่มีชักเลยยังไปส่งออโตอิมมูนอีกก็รู้สึกว่ามันก็แบบใช่ไหมบางทีมันชั่งน้ำหนักมันก็อาจจะไม่ใช่คำตอบหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของ justify ค่อนข้างเยอะเนาะคือไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องทำ full list อย่างนี้นะคะทุกอย่างเป็นเรื่องของการใช้คิดหนึ่งคือใช้คลินิคอลประกอบเนาะมันมีแนวโน้มจะเป็นมากแค่ไหนที่เราจะต้องลงทุนทำขนาดนั้นนะแล้วก็อันที่สองก็ต้องคุยกับญาติว่าเขาคิดว่ามันเปลี่ยนคือบางอย่างเนี่ยรู้ไปก็รู้อะเช่นเป็น CJD เนาะเป็น CJD แล้วมันรักษาหายไหมไม่มีทางรักษาหายใช่ไหมคะก็บางทีเราก็อาจจะต้องถามตัวเองว่ารู้ไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะนะคะก็อันนี้ก็เลยมีอย่างนี้ค่ะว่าภาพเนี้ยอันนี้คือที่ใช้จริงๆก็คือว่าเวลาเรา approach กับญาตินะคะอย่างเคสเมื่อสักครู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็บอกว่าช่วงใหม่ๆเลยนะคะก็คิดถึงว่าเป็นกลุ่ม frontal temporal lobe dementia หรือเปล่าขออภัยที่เมื่อกี้ไม่ได้อธิบายในกลุ่ม N เนี่ยเนาะ neurodegenerative เนี่ยก็คือพวกนี้ก็คือกรณีที่ว่าคือพวกนี้ล้วนแต่เป็นโรคที่มัน irreversible นะคะก็มี
ชื่อแปลกๆอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่าสิ่งคือพวกนี้ก็จะมีคลินิคอลที่ทำให้เราสงสัยแตกต่างกันเช่นซีเจดีมาแบบโคม่าเลยอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยนะคะเนาะDLB ก็มาด้วยสมองเสื่อมแล้วก็มีพาร์กินสันตามมาก็คล้ายๆกับคิดเราเหมือนกันเนาะนะคะฟอนโตเทมโพรัลโลบดิเมนเชียมาด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วก่อนแล้วก็ค่อยมาเมมโมรี่ลอสก็คล้ายคนที่เราเหมือนกันเนาะแต่พาร์กินสันมาก็เลยรู้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะเนาะก็ถือว่าบาซาซินโดรมก็แบบเป็นพวกอาการคล้ายๆแบบมีสองข้างไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แม้กระทั่งอัลไซเมอร์เองคลินิคอลวาเรียนก็เป็นอย่างนี้ได้ค่ะใช่ไหมเห็นความซับซ้อนของนิวโรไหมคะบางทีมันโอเวอร์แลปกันหมดอะเพราะว่าโรคนิวโรดีเจเนอเรทีฟจริงๆแล้วที่เราไปพยายามแบ่งแต่ละอันเนี่ยที่มันมีเป็นสเปกตรัมเพราะว่ามันเป็นขึ้นอยู่กับเซลอะไรเสื่อมใช่ไหมคะอะไรเสื่อมมากอะไรเสื่อมน้อยอย่างที่มันเป็นเฉดอะคะเนาะเพราะนั้นการฟันธงเป๊ะอะมันก็ยากนะคะแล้วที่ก็เลยเป็นที่มาว่ามันนอกจากความซับซ้อนแล้วก็ความไม่แน่นอนเหมือนรถไฟห่อเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นแบ็คกราวด์ที่เป็นรถไฟห่อก็คือเหมือนกับเคสนี้ตอนที่ช่วงที่เขาเป็น ICU เนี่ยเหมือนเป็นขาลงแบบรุนแรงใช่ไหมพอ ICU นี่แบบโหแบบจะเทสหรือเปล่าเนี่ยในรอบนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาตอนนั้นอะพยากรณ์ว่าคนไข้สำลักเข้า ICU แบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเดนได้ไหมมีคิดแบบระยะสั้นคิดวางแผนอะไรที่เป็นระยะสั้นใช่ไหมคะคิดแบบสั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าฟื้นขึ้นมาได้ปุ๊บแล้วก็เริ่มวางแผนแบบระยะยาวยกตัวอย่างเช่นตอนที่เป็นเข้า ICU อะค่ะคำถามก็คือหมอคิดว่าเป็นไงพอเข้า ICU หายใจเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคำถามที่หมอจะถามก็คือว่าใส่คิ้วไหม ทีเนี้ยถ้าเราไปพยากรณ์ว่าอ๋อเนี่ยเป็นโรคที่อันนี้พยากรณ์แบบเขาเรียกว่าคิดแต่แบบฟิกไอเดียว่านิวโรเจติกต้องอยู่ยาวสิมันไม่ใช่แคนเซอร์อะใช่ไหมคุณหมอก็จะแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเนี้ยต้องอยู่ได้อีกนานนะใช่ปะก็มีแนวโน้มบอกว่าญาติใส่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอย่างเงี้ยมองว่าคนเนี้ยเขาเป็นขนาดระดับที่ว่ามีเบนสเต็มซิมตอมแล้วเนาะอาการของเบนสเต็มแล้วอะแสดงว่าเขาเป็นแอดวานซ์ของนิวโรดีเจเนทีฟแล้วนะคะเนาะแล้วเกิดอย่างเงี้ยมีไลฟ์ทิทานิ่งขึ้นมาอีกเนี่ยพยากรณ์เขาไม่ใช่นิวโรดีเจเนทีฟแบบธรรมดาละเขาเป็นแบบมีโอกาสมีความเสี่ยงเพราะนั้นเราก็ต้องแบบพยากรณ์ว่ามีโอกาสนะที่ว่าจะเป็นแบบช็อตไลฟ์ทิทานิ่งหรือแม้กระทั่งผ่านจากการใส่ทิวไปแล้วอันนี้จำกันนะคะผ่านใส่ทิวไปแล้วคนไข้ฟื้นกลับมาไม่เหมือนเดิม แล้วอยากจะได้สภาวะที่เป็นแบบนั้นไหมหลัง post ออกทิวคือมีเทคใช่ไหมแนวโน้มจะออกทิวธรรมดาเพราะว่าตัวร่างกายเขาไม่ใช่เหมือนคนเดิมที่กลืนน้ำลายแล้วไม่สำลักต่อไปถ้าจะเอาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกระยะยาวต้องเจาะคอเอาไหมแบบนั้นเนี่ยค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะเคสนี้ก็คือเขาไม่ต้องการเสียดิกนิตี้คือภาพลักษณ์ที่มีเจาะคอจริงๆเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นเอาออปติไมซ์แล้วการที่จะช่วยให้ไม่หายไม่เหนื่อยซึ่งเราก็มีเครื่องมือก็คือ1แง่ของเมดิเคชันเคสนี้เป็นเคสที่เราให้มอร์ฟีนโลโดสนะคะอันนี้ก็จะต้องใช้ความรู้นิดหน่อยว่ามอร์ฟีนกับยาพวกพาร์กินสันเนี่ยมันอาจจะต้องมีการพอให้มอร์ฟีนอาจจะต้องมีการปรับยาพาร์กินสันบางตัวลงเพราะไม่งั้นคอนสติเบชันมันจะมากเกินไปใช่ไหมคะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยพวกนี้มันจะเป็นเชิงลึกนะคะเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งพบว่าปัจจุบันมันเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าการให้ออกซิเจนไฮโปรก็เป็นเหมือนครึ่งทางอ่ะคือเราไม่ต้องถึงกับใส่คิ้วเนาะแต่ก็ช่วยในแง่ของคือกลุ่มพวกนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องของซีเครชันข้อดีของออกซิเจนไฮโปรคือช่วยทำให้ซีเครชันแห้งนะคะก็ปรากฏว่าได้ผลดี
ปรากฏว่าคนไข้อ่ะหลังจากลงวูบมาเป็นขาลงของรถไฟหอแล้วค่ะด้วยความไม่คาดหวังอะไรมากเนาะเราก็คิดว่าซิมโตมาติกควอลิตี้ออฟไลฟ์อาจจะเอ็นอัพในโรงพยาบาลก็ได้แต่ปรากฏว่ายุ่งอย่างเงี้ยค่ะความไม่แน่นอนคนไข้ก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะนี่ไม่ใส่ทิวนะก็กลับมาแต่ว่าไม่ได้มีฟังก์ชันเท่าเดิมคนไข้เดิมเนี่ยพอจะเดินได้แต่รอบนี้ไปก็เป็นเขาเรียกว่ารถแข็งรถเข็นวีลแชร์แล้วก็เรื่องของการกินอาหารเนี่ยต้องมีคือพอเราจะผ่านวิกฤต ICU มาคือเราทำเป๊กค่ะเหตุผลที่เราทำเป๊กเพราะว่าคนไข้กินไม่ได้แล้วเนาะปัญหามันไม่ใช่ตรงที่ว่ากินอาหารไม่ได้อย่างเดียวมันเรื่องของยาพาร์กินสันถ้าเราไม่ให้ยาพาร์กินสันแล้วคนไข้ก็แข็งกกเลยเงี้ยก็จะเสียคุณภาพชีวิตอีกอันนี้เราเริ่มมองแบบยาวเลยไหมคะเปลี่ยนจากสั้นมาเป็นยาวแล้วก็ต่อไปเราจะมองสั้นอีกรอบก็ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ที่ทำซ้ายมือเนี่ยแพนดูเช็คนี่มันเป็น PDCA เหมือนกับวงล้อว่าเราให้เขาลองด้วยอย่างเช่นการให้ก่อนที่เราจะอันนี้พูดถึงย้อนกลับไปตอนที่ตัดสินใจว่าจะทำเป๊กหรือเปล่าเนี่ยนะคะนะก็เขาก็ไม่แน่ใจว่าถ้าทำเป๊กไปแล้วว่าคุณไข้จะไม่ชอบแล้วก็ดึงออกหรือเปล่าถ้าดึงออกเป๊กนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ป่ะใส่ทีนึงใส่ยากใช่ป่ะเราเลยเอ็กซ์เพอริเมนต์ว่าเราไม่รู้ว่าคุณไข้จะรู้สึกยังไงกับการมีสายแต่เรามีความรู้สึกเราคิดร่วมกันนะคะว่าถ้าเราไม่มีช่องทางให้ยาพาร์กินสันของไข้เนี่ยก็จะคอนโทรลอาการยากจะต้องตัดสินใจระหว่างใส่ NG กับเป๊กแต่ข้อดีของ NG ที่เหนือกว่าเป๊กคือมันเอาออกได้ถูกไหมถ้าเกิดคนไข้แบบไม่ชอบจริงๆเลยยังไงก็ดึงยังไงก็ดึงอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มตอนนี้ต้องไปหาทางอื่นแล้วที่จะคุมอาการนะคะแต่ปรากฏว่าพอลองใส่สาย NG คนไข้ไม่ดึงเลยเออคนไข้ทั้งที่ก็เป็นคนไม่ชอบคือขี้รำคาญแล้วก็ห่วงภาพลักษณ์ตัวเองมากแต่พอใส่จริงๆคนไข้ไม่ดึงเลยค่ะก็แบบโอเคเนาะเราก็เลยอ๋อดูแล้วว่าถ้าเราใส่เป๊กเขาก็โอเคเหมือนกันเห็นไหมบางทีมันเอ็กซ์เพอริเมนต์ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยเพื่อที่จะลดเขาเรียกว่า decision paralysis ตอนที่เขากลัวค่ะตอนแรกอะตอนที่ว่าเออแล้วออกจากบ้านไปจะทำยังไงกับอาการของคนไข้ใช่ไหมเพราะว่ากินไม่ได้เพื่อให้เขาไม่กลัวกันไปคืออะเพราะว่าใส่ NG ก็มีผลตามมาเช่นก็อาจจะทำให้เนี่ยติดเชื้อจมูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคะทำเป๊กก็เดี๋ยวดึงใช่ไหมคือไม่มีทางไหนเพอร์เฟกต์สักทางบอกว่าไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นก็ตามเรามีแพลนไว้ให้เช่นสายจมูกเนี่ยเราก็ให้คืออันนี้มันเป็นเชิงโลจิสติกนิดนึงค่ะว่าวางแผนไว้เลยนะถ้าเกิดว่าให้ดูอาการแบบนี้ถ้าเริ่มมีติดเชื้อคือไข้จะเริ่มไอมากขึ้นอะไรเงี้ยให้รีบพามาเลยเดี๋ยวเราจะรีบดูแลให้อาจจะเปลี่ยนสายหรือว่าให้รีบให้ยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเลือกไปแล้วจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็คือการเตรียม emergency plan ไว้ให้เขานะหรือแม้กระทั่งคนไข้บางคนญาติคนไข้บางคนมีความคิดแบบ conditioning แปลกๆก็มีเหมือนกับคุณหมออ่ะกินไม่อยากกินยาเบาหวานเพราะทำให้ไตพังเคยเจอไหมคะครับมันเกิดคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเหมือนนกกับฟ้าผ่าคือสุดท้ายไปกลัวนกอ่ะเนาะอันนี้ก็มีเหมือนกันคนไข้พาร์กินสันที่ญาติคนไข้พาร์กินสันนี่ว่าเนี่ยยิ่งกินยิ่งแข็งขึ้นคุณหมอว่ามันเป็นเพราะยาหรือว่ามันเป็นเพราะว่าโปรเกสของโรคมันคือโปรเกรสของโลกใช่ไหมครับแล้วยิ่งไม่กินคือเราอะเรารู้สึกว่าเอ๊ะอ้าวกลายเป็นว่าไปมาโทษยาหรอว่าทำให้คนไข้แย่ลงแต่ในความจริงมันก็คือมันต้องก็มีรันดาวของตัวโรคอะเนาะก็คือต้องเพิ่มยานั่นแหละแต่ว่าญาติบางคนเขาก็อาจจะมีความเชื่อหรือไปฟังบางอย่างมาใช่ไหมคะถึงขนาดเพราะว่าขออนุญาตลองหยุดยาหมดเลยแล้วจะดูว่าดีขึ้นไหมซึ่งถ้าเป็นคุณหมอก็จะรู้สึกอึ้งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเขาอะว่ามันเป็นไปได้มันอยู่ในนั่นแหละทรีบ็อกซ์นั่นอะมันเกิดขึ้นได้ค่ะวิธีการของเราจะไปห้ามเขา
มันเขาก็แอบทำอยู่ดีเชื่อไหมพวกเนี้ยเขาก็แอบทำได้เพราะว่าคนไข้เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในมือเขาใช่ไหมคะมือญาติอ่ะทีนี้เขาเรียกว่า harm minimizing ก็คืออ่ะถ้าจะลองนะเอา emergency pad อย่างนี้ไปถ้าสังเกตว่าคนไข้เริ่มแข็งแล้วก็มีอุณหภูมิขึ้นเขาเรียกว่าเป็นภาวะ rigidity จากการวิตรอยาค่ะให้รีบพามาโรงพยาบาลเลยนะไม่ต้องแบบปล่อยทั้งวันอย่างนี้แย่แน่นอนถ้าเริ่มแบบสังเกตแบบนี้ให้พามา ER เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วเขาก็หลังจากนั้นน่ะหลังจากที่เขาเจอประสบการณ์แบบนี้เขาก็จะได้เชื่อสนิทใจไงแล้วก็หลังจากนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของ relationship เรื่องของความเชื่อใจกันด้วยค่ะว่าเนี่ยเชื่อได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะค่ะครับก็ทำที่อยากจะลองขอ wrap up ตรงนี้ดูนิดนึงได้ไหมครับก็คือว่าเคสที่อาจารย์ยกตัวอย่างตะเกียก็คือคนไข้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงแรกๆเราก็อาจจะยังไม่ได้รู้ว่าวินิจฉัยโรคเป็นอะไรแต่ว่าพอมีหลายๆอย่างเพิ่มเข้ามารวมไปถึงคนไข้ร่วมมือมากขึ้นเราก็อาจจะพอรู้มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่มีภาวะวิกฤตเนี่ยเราก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาพูดคุยในรายละเอียดในช่วงนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าทั้งหมดของเส้นไทม์ไลน์ของคนไข้เลยเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เราก็อาจจะทำได้ดีอยู่แล้วก็คือการทำให้เขาเข้าใจเส้นทางดำเนินโรคว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับการรักษาเป็นไปเพื่ออะไรครับถ้าเป็นตัวอย่างพาร์กินสันเนี่ยเราให้ยาไปเพื่อลดอาการนะแล้วก็ถ้ามันแข็งกลับขึ้นมาอีกมันมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างอะไรที่จะเป็นผลข้างเคียงของยาจริงๆที่คุณสามารถช่วยหมอดูได้อะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นการรับรู้ข้อมูลตรงนี้ก็ทำให้เขาได้อยู่กับสภาวะโรคที่เขาเป็นได้มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ ACP ที่เข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะในช่วงที่อาจารย์พูดมาก็จะมีเหมือน2ช่วงเนาะช่วงที่แบบเป็นภาวะวิกฤตที่เราจะต้องมาพูดคุยว่าเราจะทำอะไรยังไงกับถ้าเกิดพ้นภาวะวิกฤตมาแล้วก็จะเป็นช่วงลองเทอมที่เราจะได้มาวางแผนกันซึ่งวงกลม PDCA ผมก็เชื่อว่ามันก็หมุนวนเรื่อยๆในตลอดการที่เขามาเจอเราใช่ไหมครับอยากให้อาจารย์ลงรายละเอียดเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับว่าช่วงที่ภาวะวิกฤตเนี่ย ด้วยความที่มันไม่แน่นอนเยอะเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าคนไข้จะผ่านวิกฤตไปได้ไหมเนี่ยครับลักษณะในการพูดคุยให้คนไข้เขาอยู่กับความไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยมันจะมี PDCA แบบในเชิงรูปธรรมยังไงบ้างครับเช่นแบบอย่างกรณีเคสนี้เลยก็ได้ครับใช่ค่ะก็คือว่าเวลาที่เราวางแผนนะคะมันจะคิดเหมือนมีทั้ง worst case แล้วก็ base case แล้วก็ base case เนาะใช่ไหม base case คือเป็นไปได้มากที่สุดครับเบสที่สุดของเคสนี้คืออะไรแล้วก็เวิร์สเคสคืออะไรคือบอกไปเลยว่ามันเป็นไปได้ทั้งสามทางนะผลลัพธ์ต่อจากเนี้ยคือเรากางไว้ทุกทางเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใส่โอกาสอะ probability อะเข้าไปก็คือเบสเคสยกตัวอย่างใช่ไหมเคสที่ยกมาค่ะหลังจากเซอร์ไวฟ์จาก ICU อะซึ่งก็ถูกต้องเนาะคนไข้ก็คือ disability มากขึ้นได้ไหมคะถ้าเกิดวันเมื่อใส่ทิวแนวโน้มอาจจะต้องเจาะคออันนี้คือเบสเคสเนาะเราก็บอกเบสเคสคือเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราจะใส่ท่อไปคือเป็นแบบนี้เบสเคสก็คือโอ๊ยใส่แป๊บเดียวแล้วออกได้เลยก็มีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแล้วก็เวิร์สเคสก็คือว่าใส่ไปแล้วก็เดทอยู่ดีในเวลาสั้นก็คือให้เขาเห็นทุกอย่างแล้วก็เตรียมใจไว้กับสิ่งนั้นแล้วจะเลือกไหมเลือกอันนี้ไหมนะคะแล้วก็การที่พอสมมุติว่าเขาเรื่องของแพนดูเช็คแอคเนี่ยก็คือว่าเราแพลนไว้ตอนที่สำหรับ3กรณีเพราะว่าเกิดคนไข้แบบดีขึ้นกลับไปบ้านเราก็ต้องคิดถึงระยะยาวใช่ไหมคะแล้วจะให้อาหารยังไงต่อละใช่ปะหรือว่าถ้า worst case คนไข้เสียชีวิตภายในวัน2วันเนี้ยต่อให้ใส่ทิวเนาะคุณจะเตรียมยังไงหรือว่าเขาตัดสินใจแบบไม่ใส่ทิวใช่ไหมอย่างเคสนี้จริงๆเขาตัดสินใจไม่ใส่ทิวเนาะเกิด
เสียภายในวันสองวันหลังจากที่เราเริ่มให้มอร์ฟีนเป็นไปได้นะเป็นมีโอกาสนะคะคุณจะทำอะไรบ้างคือเตรียมไว้ทุกทางเลยก็มีการอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะคือมีการแบบเตรียมหนังสืองานศพอะขนาดนั้นนะจริงๆนะแล้วเราก็คืออยู่กับเขาด้วยที่สำคัญคือเราอยู่กับเขาด้วยเพราะว่าตอนยุคนั้นอิโมชันแบบเยอะมากค่ะเราก็นั่งดูกับเขาด้วยแหละแต่ก็บอกว่านี่คือไม่ใช่เบสเคสนะเบสเคสของใครเราดูเราก็พอให้เปอร์เซ็นต์ได้ค่ะแบบที่จะแบบซัดเดนเดทอะเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะหรอกแต่ถ้าคุณจะแบบดูแล้วเตรียมก็ดีเหมือนกันก็เป็นการแบบเขาเรียกเตรียมก่อนเดอะเบิร์ดแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นก็คือดีกว่าที่คิดไว้ทุกอย่างอะใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะพอฟังว่ามันมีความเป็นไปได้สามทางผมรู้สึกว่าเราในฐานะเจ้าของไข้มันก็จะวางใจได้มากขึ้นด้วยว่าเราก็แบบเราทำนายได้ทั้งหมดเนาะมันไม่ได้เราแค่พุ่งเป้าว่าฉันมั่นใจว่าเป็นสิ่งนี้แต่ลึกๆแล้วเราก็กลัวว่าคนไข้อาจจะดรอปเดทได้อย่างเงี้ยครับแล้วผมคิดว่าความที่เราสามารถวางใจได้ว่าเออมันมีความเป็นไปได้สองสามทางนี้นะมันก็จะช่วยให้ญาติที่เขาฟังเนี่ยเขาก็สามารถรู้ว่ามีความเป็นไปได้อะไรบ้างแล้วเขาก็สามารถเตรียมรับมือกับทุกทางได้อยู่เหมือนกันแล้วผมคิดว่ามันได้เซนส์ออฟคอนโทรลบางอย่างด้วยนะฮะแบบเช่นว่าเราก็อยากให้คนไข้เขาผ่านวิกฤตไปได้นี่นะแต่ว่าคุณหมอเขาก็ไม่แน่ใจมีทางที่คนไข้ก็อาจจะดรอปเดทได้มันเหมือนก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก็จะได้เตรียมบางสิ่งบางอย่างด้วยเหมือนกันค่ะคือถ้าเราสามารถ create scenario ได้อะค่ะเขาเลือกได้ง่ายขึ้นเหมือนอย่างเมื่อกี้เรามันจะเหมือนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ คุณหมอนี่ออกแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือทางใส่ทิ้วก็มี1 2 3แบบไม่ใส่ทีก็มี1 2 3 worst ของแนวโน้มคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะให้น้ำหนักกับการเสียหรือว่า worst อยู่ละเขาก็จะ worst กับ worst มาชั่งกัน worst แบบไหน worst กว่ากันก็จะตัดไปได้ไหมเนี่ยคะคือเขาจะเอา worst ของแต่ละ scenario อ่ะมาเทียบกันเองอันนี้ที่สังเกตดูนะคะเวลาที่คุยกับญาติเนี่ยคือเขาก็จะถ้าแย่มากๆแบบใส่คิวแล้วเสียชีวิตทั้งใส่คิวเนี่ยดูแย่กว่าที่จะเสียชีวิตแบบอยู่ท่ามกลางอย่างน้อยสุดมีครอบครัวอยู่รอบๆแบบไม่มีพันธนาการอะไรถ้าจะต้องเสียในเวลาใกล้เนาะแบบเสียแบบมีคนเฝ้าได้แค่คนเดียวหรือไม่มีอย่างเงี้ยดูแย่กว่าถึงมันแย่ทั้งคู่แหละแต่ว่าอันเนี้ยดูแย่กว่าอีกเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกอีกทางค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนจะแย่นะแต่ว่าถ้าเรามีทางไปต่อมันก็สามารถมันเป็นอะไรที่เราที่เหมือนจะไม่แย่ได้ค่ะเช่นว่าตอนแรกเราอาจจะคิดว่าแบบดีสุดเลยคือคนไข้ผ่านวิกฤตไปได้เนาะแต่ว่ามันมีความเป็นได้ที่เขาจะเดทในคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้พูดไปต่อว่าถ้าถึงแม้จะเดทซึ่งเป็น worst case scenario เนี่ยเราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันเกิด good date ได้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าเขาได้คิดแล้วทุกอย่างครับคือประเด็นคือเหมือนกับย้อนกลับไปที่บล็อกเมื่อกี้ค่ะทางเรื่องหนึ่งคือสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเสียบางอย่างแต่ได้คงไว้บางอย่างก็เลยจะดูเหมือนดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเป็นอย่างเงี้ยไซเคิลคือแนวโน้มญาตินะคะในความเป็นจริงอ่ะเขาจะชิปไปชิปมาเหมือนลูกตุ้มอ่ะวันหนึ่งก็เห็นด้วยกับทางเรื่องนี้เอาละแต่ว่าวันถัดมาเริ่มมีข้อมูลใหม่เริ่มเห็นอาการเปลี่ยนแปลงใหม่เอาเริ่มเอียงมาด้านนี้อีกแล้วเช่นนี่เราควรจะเราคิดตัดสินใจถูกหรือเปล่านะที่ไม่ใส่ท่อใช่ไหมชิปกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งอะค่ะเราอาจจะต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าถ้ามีเหมือนกันนะเช่นมันเป็นช่วงที่วิกฤตมากๆนะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะทั้งนั้นที่เราคุยกันมาแต่แรกแล้วคนไข้ไม่อยากใส่ท่อญาติก็ไม่อยากใส่ท่อแต่วันนั้นอะเป็นวันที่คือคล้ายๆกับว่าคนไข้ซุดในช่วงประมาณ
มีแนวโน้มมาค่ะว่าสุดในช่วงกลางคืนอ่ะแย่ลงในตอนกลางคืนทีเนี้ยเราจะไปทำการคุยกับทุกคนในเวลาตีหนึ่งตีสองตีสามในตอนนั้นอ่ะมันก็ยากไงบริบทมันไม่เอื้อนะนะคะก็ยังให้คำแนะนำไปเลยว่าเอาอย่างนี้ละกันให้ดูนะสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยไหวไหมญาติอ่ะญาติรู้สึกว่าไหวไหมที่จะปฏิเสธนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวจริงๆอิโมชันตอนนั้นมันยังรับไม่ได้จริงๆเนาะก็จะใส่ไปก่อนแล้วเรามาคุยกันทีหลังเพื่อวิดรอก็ทำได้แล้วก็มีสตรัทเจี้ที่จะทำเหมือนกันแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ายุ่งยากขึ้นอันนี้บริบทแบบใช่ไหมคุณหมอก็เห็นว่าแม้ว่าในทางเอทิคอลเหมือนการวิดโฮกับวิดรอแต่การวิดรอเนี่ยมันเพิ่มความยุ่งยากขึ้นเยอะนะอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกับข้อ3อะค่ะเพื่อให้เขาไม่ decision paralysis อะเขาบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้ละกันให้คุณรู้ดูใจตัวเองเลยญาติอะดูใจตัวเองเลยว่ากล้าเขาเรียกว่าพร้อมที่จะ decisive ไหมนะถ้าคืนเกิดขึ้นจริงๆอะนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่ไหวจริงๆก็ไม่เป็นไรคือไม่ให้เขาเครียดเกินไปอ่ะไม่งั้นเขาก็จะเครียดมากใช่ไหมเพราะว่าเวลาถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะค่ะมันไม่เราไม่ใช่เขาอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเพื่อให้มันผ่านไปได้ก่อนเนาะเอาที่คุณแบบคิดว่าไหวก่อนละกันเพราะว่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราก็มาแก้สถานการณ์ทีหลังก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะเขาก็ดีไซน์สี่พักคืนตอนนั้นก็แย่ลงประมาณตีสามอ่ะแต่ญาติอ่ะคือด้วยความที่เตรียมกันมาระดับหนึ่งแล้วก็แต่โหก็ไม่ง่ายนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่าคือผ่านกันมาแบบทุลักทุเลเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ยอมรับเขาเล่าให้ฟังทีหลังว่าช่วงนั้นไปถือว่าเป็นช่วงที่คือสับสนมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจได้ก็คือว่านี่แหละมันเหมือนเจอทางสายกลางที่เรียกว่าอ่ะถ้าไม่ใส่ทิวงั้นเราเอาออกซิเจนไฮโฟลว์ให้เท่าที่พอไหวแล้วกันเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นทางสายกลางที่เอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเลือกไปก่อนเหมือนชะลอไว้ก่อนเนี้ยค่ะถ้าไม่ไหวอาจจะค่อยใส่ทีหลังก็ได้ก็ชะลอมาพอดีว่าโชคดีว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็ดูดีขึ้นอาการดีไม่ดูแบบเหนื่อยมากคือที่เขาทนไม่ได้จริงๆคือเรื่องของการเห็นอาการนี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเรามีเขาเรียกว่าsupportive symptom ดีๆนะคะไม่จนค่อยๆดูสมูทตลอดเลยเนี่ยโอกาสที่จะต้องมาตัดสินใจกระทันหันอะไรนี้มันก็น้อยลงแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้สมูทหมดทุกเวรใช่ไหมคะนี่คือเรื่องวิภาคปฏิบัติมันจะไม่ไอเดียลอ่ะนะเพราะฉะนั้นหนึ่งในเคล็ดลับที่เราสามารถดูแลอิโมชันอลของญาติได้คือการจัดการอาการคนไข้ให้ดีอ่ะคือเราต้องไม่ปล่อยให้คนไข้ดูหอบหรือว่าดูทุกทรมานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ palliative care อันแรกเลยใช่ไหมครับคือถูกต้องค่ะเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนไข้จะ exacerbate ขึ้นมาเหนือกว่ายาที่เราเอาไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้คือบางครั้งเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาที่เราจะไปปรับยาตึ๊ดๆให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องควร emergency plan ให้เขาค่ะซึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เราก็อาจจะต้องทำให้เขารู้ด้วยว่ามันมีอาจจะมีแบบโอกาสเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าเกิดมันมีความเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นเราจะสามารถดูแลกันยังไงใช่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมชอบเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากโรคทางนิวโรมันไม่ค่อยแน่นอนใช่ไหมครับในช่วงที่ทรุดหนักๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาดีได้ไหมปรากฏหลายครั้งคนไข้ก็กลับมาดีญาติก็แบบอ่ะใจชื้นขึ้นมาก็อาจจะมาให้การรักษาบางสิ่งบางอย่างต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนการตัดสินใจก็คือจะแกว่งไปมาระหว่างช่วงที่มันวิกฤตหนักๆเราไม่แน่ใจกับช่วงที่เขากลับมาได้ก็กลับมาด้วยความหวังอะไรเงี้ยครับ
เมื่อกี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันสำคัญมากเลยนะที่ไม่ว่าลูกตุ้มจะแกว่งไปทางด้านไหนเนี่ยครับถ้าเราสามารถทำให้เขาชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาเลือกอ่ะมัน based on value บางสิ่งบางอย่างนะมันจะทำให้เขาไม่รู้สึกกิ้วในกรณีที่ถ้าเกิดมันแกว่งไปทางด้านวิกฤตแล้วผลปรากฏว่ามันไม่ได้กลับมาอีกแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คนไข้ไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้เนี่ยครับมันเห็นหลายครั้งมากเลยที่เขาอาจจะแบบเผลอเปลี่ยนใจขอไปยื้อหรือว่าไปให้การรักษาบางอย่างปรากฏว่าคนไข้ไม่ได้หายในแบบที่เขาต้องการอะไรเงี้ยครับอาจารย์มีประสบการณ์อะไรตรงนี้ไหมครับที่ว่าจะทําให้ไม่ได้เกิดหรือว่าให้การคุยของเรามันลดการเกิดกิ้วในกรณีที่ลูกตุ้มไม่ได้แกว่งกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อคือที่เล่ามานั่นคือเหมือนกับรับสถานการณ์ที่ลูกปุ๊บตุ้มแกว่งเนาะแต่คุณหมอพูดถึงว่าทำยังไงจะลดความแกว่งของการตัดสินใจใช่ไหมคะคืออยากให้เหมือนกับไม่แกว่งมากเกินไปอาจจะไม่ได้ลดแอมพลิจูดของการแกว่งนะครับแต่ว่าความคิดของผมก็คือว่าถ้าเรารู้ว่ามันแกว่งเพราะอะไรมันก็จะทำใจยอมรับได้มากขึ้นนะครับการแกว่งเนี่ยมีเท่าที่จะประสบการณ์นะคะมันมีสองปัจจัยก็คือหนึ่งคืออินฟอร์เมชันที่จริงมันย้อนกลับไปเหมือนกับเรื่องที่เราคุยเนาะอิโมชันกับอินฟอร์เมชันค่ะคือเรื่องอิโมชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราป้องกันจะว่ายากก็ยากเนาะเพราะว่าพอเหมือนกับตอนนี้ยังรู้สึกชาชาพอผ่านไปเฮ้ยเราจะเสียเขาไปจริงๆเหรอเอาเริ่มเคลนกับไมล์แล้วอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับก็สิ่งที่เราทําได้คือเรื่องของการลดความแกว่งของอินฟอร์เมชันอะค่ะถ้าเป็นไปได้เราถ้าซึ่งไม่ถึงขนาดว่าทุกคนจะต้องมีความเห็นตรงกันเป๊ะๆนะคะเนี่ยคือว่าคือจริงๆแล้วว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนคุณหมออยู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็จะเห็นว่าคนไข้คนหนึ่งมีหมอหลายสเปเชียลตี้มากเลยไหมคะที่อินโวดูแต่ละปัญหาอันนี้เป็นธรรมชาติเนาะของคนไข้อายุรศาสตร์อ่ะคือมีหมอหลายๆคนดูปัญหาแต่ละปัญหานะคะแล้วอาจจะมีเขาเรียกว่าแนวคิดความเรื่องของความเขาเรียกอินเทนซีฟเนาะของการรักษาแตกต่างกันทีเนี้ยเช่นกันค่ะคือการสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าการพูดคุยกันซึ่งก็ไม่ได้จบในครั้งเดียวด้วยนะ ก็คือค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยอันนี้มันก็จะเป็นศิลปะของการทํางานเป็นทีมอ่ะค่ะว่าเราจะพยายามคือพยายามจูนกันอะจูนให้อย่างเช่นสิ่งที่ทําก็คือว่าเพราะว่าเราได้คุยกับfamily เยอะเราได้ใช้เวลากับ family เยอะเราก็จะพยายามสื่อสารกับทีมว่าอันนี้ไม่ใช่ความคิดของเราอย่างเดียวแต่ว่าจะที่เราไปคุยกับ family มาเขาปรารถนาแบบนี้นะคะมันอาจจะฟังดูไม่ตรงใจเราแต่ว่าเพราะเขาเป็นเขาใช่ไหมคะก็คือเขาต้องการแบบนี้เพราะว่าเขามีประสบการณ์ในชีวิตที่ทำให้เห็นคุณค่าของการเช่นรูปลักษณ์อย่างเงี้ยถามว่าโอ้ทำไมเป็นห่วงรูปลักษณ์น่าจะห่วงชีวิตมากกว่ารูปลักษณ์มันก็แล้วแต่ความเห็นคนไหมใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่ให้คุณใครให้คุณค่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการที่แต่ก็ต้องค่อยๆ คุยกันไปค่ะใช้เวลาแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถนะจริงๆแล้วหมอทุกคนจะมีสุดท้ายก็จะมีความปรารถนาดีต่อคนไข้นะคะถ้าเกิดเขาเห็นว่าอ๋อ trajectory ของ disease เนาะเป็นแบบเนี้ยก็เริ่มจะไปใกล้เคียงกันละอย่างน้อยก็ไม่แบบซ้ายขวาก็เริ่มเป็นแบบเริ่มเข้าสู่โน้มเอียงเข้าหากันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการทำให้ทีมมีอินโฟเมชันไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันนี่ก็ช่วยค่ะตอนหลังๆมาเนี่ยญาติก็จะเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันว่าญาติพอเริ่มได้อินโฟเมชันไปทางที่ไม่ต่างกันมากนะคะญาติก็เริ่มแกว่งน้อยลงอืม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 
แกว่งด้วยอิโมชันบ้างแต่ก็ไม่ได้แกว่งแบบสุดขั้วเนาะครับเห็นภาพว่าพออาจารย์พูดอย่างนี้คือว่าบางทีเราก็อาจจะต้องหนักแน่นกับข้อมูลบางอย่างที่มันเป็นแบบ strong evidence เช่นทำให้เขาเห็นว่าตอนนี้คนไข้อยู่ในจุดไหนของชีวิตแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะยึดตรึงได้ด้วยก็คือว่าการค้นหา value จริงๆว่าในสถานการณ์ตอนนี้ของคนไข้เนี่ยเขาให้คุณค่ากับอะไรหรือว่าเมื่อถึงจุดที่เราอาจจะต้องยอมรับได้ว่าเวลาคนไข้อาจจะเหลือไม่มากด้วยตัวโรคหรือว่าตัวคอมพลิเคชันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดของเขาในตอนนี้มันก็อาจจะทําให้การแกว่งไม่ว่าจะเป็นอิโมชันหรือว่าการแกว่งของจะทําอะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับอย่างน้อยมันก็จะได้เบสออนแวลูที่เราได้พยายามพูดคุยกับมาตลอดกับญาติคนไข้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นอย่างที่คุณหมอสรุปเลยเนาะนะคะนี่คุณหมอได้ว่าสรุปไหมคะว่าวิธีการที่จะให้มันมีความแกว่งของพ็อกโนซิสเนาะใช่ไหมคะแต่จะทำยังไงให้ดีซิชันไม่แกว่งเนี่ยก็คือถ้าสรุปก็คือว่าอันที่หนึ่งประเด็นนะคะก็คือว่าเราทางแอปเปิลแบบแรกก็คือยอมรับว่ามันต้องแกว่งครับก็คือให้เอ็กซ์เพริเมนต์ไปนั่นแหละลองอะไรที่ลองได้ก็ลองไปใช่ไหมแกว่งตามเขาไปอันที่สองก็คือเพื่อที่ให้แกว่งน้อยลงก็พยายามให้อินฟอร์เมชันที่แบบไปในทิศทางที่ไปในทางเดียวกันมากขึ้นหรือว่าบางทีเราก็ต้องหนักแน่นในความรู้ของเราใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นโรคเนี้ยสมมุตินะถ้าเราสมมติฐานว่าคนไข้เป็นกลุ่มฟอนโตเทมโพรัลโรดิเมนเชียระยะแอดวานซ์เนี่ยเราก็มีไปหาดูก็ได้ค่ะว่าตัวเซอร์ไววัลของคนไข้กลุ่มเนี้ยหลังจะเข้าระยะเนี้ยนะคือเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าคนไข้เป็นทิปิคอลพาร์กินสันเนี่ยหลังจากที่มีอาการของทางคือลำบากอะไรเงี้ยก็เรียกว่าอยู่ในช่วงแบบปีสองปีท้ายแล้วเนาะแต่ยิ่งถ้าเป็นพวกกลุ่มอทิปิคอลพาร์กินสันกลุ่มหรือว่าพวกกลุ่มไอ้อทิปิคอลดิเมนเชียอะไรพวกนี้อาจจะยิ่งสั้นลงไปอีกอาจจะวิดอินเดียก็ได้ซึ่งอันนี้เราก็ต้องคุยสื่อสารกับคนที่อยู่นอกฟิลใช่ไหมคะอันเนี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เห็นว่าธรรมชาติของโรคเนี้ยคือโปรเกรสเร็วเซอร์ไววัลของเขาหรือตัวของเขาเองเนี้ยเขาจะรันดาวอยู่แล้วเขาจะได้ไม่รู้สึกผิดว่านี่ฉันยังไม่ได้ให้การรักษาเต็มที่หรือเปล่าเป็นการช็อตเทนนิ่งไลฟ์คนไข้หรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติของโรคคนไข้เขาช็อตอยู่แล้วเขาสั้นอยู่แล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าทำน้อยเกินไปทำไม่เต็มที่อย่างนี้ค่ะครับก็คือข้อแรกผมอาจจะขอเนมิ่งให้ละกันก็คือการเอมพัตตีก็คือการเข้าใจได้เลยว่าญาติเขาจะมีความคิดความเห็นที่อาจจะแกว่งไปแกว่งมาหรือไม่ตรงกันนะครับหรือเราเองก็ด้วยที่อาจจะแบบตอนแรกเราก็ยังไม่มั่นใจในเช่นไดโอโนซิสหรือพรอกโนซิสบางอย่างแล้วมันไม่ผิดที่จะแบบลองทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ลองเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่มันเวิร์กไม่เวิร์กอันนี้คือผมรู้สึกว่าเป็นข้อแรกที่อาจารย์พูดมาข้อที่สองก็คือพอวันที่เราเข้าใจตัวโรคมากขึ้นคนไข้อยู่กับตัวโรครวมถึงญาติที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคนไข้เนี่ยด้วยอินฟอร์เมชันที่เราจะให้ไปครั้งแรกมันก็อาจจะตอกย้ำด้วยการเห็นได้ด้วยตาตัวเองว่าคนไข้มีทราเจคทอรี่ที่เปลี่ยนไปยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทำความเข้าใจมันก็อาศัยทั้งข้อมูลจากส่วนเราด้วยแล้วก็เวลาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เขาได้เห็นภาพรวมแล้วก็เห็นธรรมชาติอยู่กับโรคนั้นด้วยความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พอถึงท้ายที่สุดที่ตัวโรคมันแย่ลงมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถถ้าเราได้คุยเรื่อง value กันมาเรื่อยๆเนี่ยครับในช่วงท้ายๆที่มันอาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยครับเขาก็น่าจะทำให้เขาได้อยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้น process มันก็จะแบบเป็นความต่อเนื่องทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล education เรื่องตัวโรคหรือว่าการให้เขาอยู่กับ experience ในช่วงตลอดการรักษาครับ
ใช่ค่ะเยี่ยมมากหลุดพี่ผพอมยวิชวลไลท์นะครับพอยเนี้ยมันเป็นคือจริงๆถ้าไม่ได้เราไม่ได้เจอกับตัวเราจะหลุดเราก็จะไม่เราก็จะไม่รู้เนาะว่าเราจะต้องทำยังไงแต่ประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราได้เจอเคสจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณหมอสรุปพอยต์มานั่นแหละค่ะค่ะครเยัี่ยบมมากนะแต่ทีนี้ก็เรามาดูพอยต์ที่สามนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับค่อนข้างจะแคบลงมาละในเรื่องของให้อันนี้เป็นเชิงไซติฟิกหน่อยแล้วกันเนาะว่าครับเราจะไกด์ยังไงให้เขาตัดสินใจได้ว่าจะให้เพกดีไหมให้สายยาทนาท้องหรือว่าแค่ NG หรือไม่เอาเลยให้กินทางปากก็พอทีนี้เนี่ยใครอยากจะให้ดูตารางนี้แบบคร่าวๆนิดนึงนะคะก็โรคกลุ่มที่เป็นถือว่าเป็นกลุ่มโครนิกแล้วก็โปรเกรสซีฟทางนิวโรก็มีอยู่4กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มมอเตอร์นิวโรดีซีสอย่างเช่น ALS นะคะก็เป็นโรคที่กล้ามเนื้อกล้ามคือ ALS เนี่ยเป็นโรคที่กล้ามเนื้อของตัวเนี่ยมันเสื่อมไปนะคะแต่ข้อมูลขี่ว่าดีนะนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าดูกลุ่มมอเตอร์นิวโรดีซีสหรือ ALS ก่อนเนี่ยคำแนะนำนะปัจจุบันก็คือว่าการทำด้วยความที่เขาก็มีเรื่องของเบาบาเนี่ยค่อนข้าง early นะคะการกินไม่ได้เนี่ยมันจะนำไปสู่กล้ามเนื้อยิ่งรีบเร็วไปอีกทีนี้ถ้ากล้ามเนื้อยิ่งรีบเร็วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อตัวไดอะแฟรมกล้ามเนื้อการหายใจอ่ะก็จะไม่ไหวแล้วก็จะทำให้คนไข้อ่ะ need ventilator เร็วอันนี้คือแนวคิดนะคะว่าแม้ว่านะคะการคือจริงๆเรื่องของการว่าจะเพิ่ม survival หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็ยากที่จะทำ clinical trial อ่ะเนาะใช่ไหมจิ้มคนนี้ใส่คนนี้ไม่ใส่มันไม่ได้ใช่ไหมคะพวกอย่างมันเป็นเรื่องของ prevalence อะเรื่องของ prevalence อะเรื่องของการให้ value อย่างที่ว่าอะเนาะทีเนี้ยสิ่งแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือว่าอะก็ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันเป็น evidence based จริงๆก็คือว่าพอเราให้ nutrition คนไข้ ALS ดีๆแล้วเนี่ยมันช่วยยืดระยะเวลาที่เขาจะ need ventilator ออกไปแน่นอนมันก็เพิ่มคือถ้ามองอย่างนี้มันก็น่าจะดีใช่ไหมคะ prolong function ของเขาให้ดียาวนานที่สุดเนาะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าแนะนำถือว่าแนะนำนี่นะคะเนาะทีนี้ในทางกลับกันถ้าเป็นกลุ่มอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็ดีเมนเชียที่ไม่มีพาร์กินสันนิสม์นะคะก็คือสมองเสื่อมพวกนี้กล้ามเนื้อตัวเนี่ยดีเนาะแต่สมองเนี่ยไปแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ยอมกินด้วยหลายประการบางทีก็ไม่ยอมกินเพราะลืมวิธีกลืนไปแล้วนะคะลืมวิธีกลืนก็เลยไม่กลืนเนาะนะคะก็ผลก็คือว่าแม้ว่าเราจะให้ artificial nutrition นะคะคือใส่อาหารเข้าไปเนี่ยผลที่ได้เนี่ยน่าสนใจว่าคือเราก็คิดว่าอย่างอื่นเขาน่าจะดีเนาะเสียแต่สมองหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าผลอันนี้ต้องถือว่าเป็นจากการรวบรวม observational study เขาทำเป็น registry ใหญ่ๆนะคะเขากลับพบว่ากลุ่มที่ใส่กับไม่ใส่อาจจะด้วยเพราะมี living view เนาะ survival ไม่ต่างซึ่งก็ต้องไปตีความแล้วก็ไปพิจารณาหลายๆอย่างนะคะว่าทำไมเหตุผลมันจะเป็นอย่างนี้ก็มีข้ออธิบายเหมือนกันว่ากลุ่ม advanced dementia เนี่ย Alzheimer เนี่ยจริงๆแล้วว่าร่างกายของเขาเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวอย่างอื่นนะเนาะจริงๆแล้วอาจจะมีการเสื่อมถอยอยู่แล้วก็ได้คือไม่ได้เสื่อมแต่สมองอะแต่เสื่อมทั้งตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ nutrition อะไรเข้าไปก็เลยก็ไม่ได้เพิ่มsurvival อะไรไม่ได้เพิ่มนิวแม้กระทั่ง nutrition status ก็ไม่เพิ่มนะคะอัลบูมินอะไรเงี้ยก็กลับพบว่าไม่เพิ่มมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันอิมมูนอะไรก็ไม่ได้ดูเพิ่มอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเหมือนว่าจริงๆแล้วอัลไซเมอร์เนี่ยเสื่อมทั้งตัวเปล่าเนาะเลยไม่อาหารไปทำอะไรเลยในช่วงแอดวานซ์เนาะเหมือนช่วงเขาเรียกว่าธาตุจะแตกแล้วอะ เป็น
เป็นช่วงคาตาบอลิกใช่ไหมคะใส่อะไรไปก็ไม่เอาอ่ะธาตุทั้งสี่จะแตกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะทีนี้กลุ่มพากินสันเนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ส่วนตัวเนาะส่วนตัวเนี่ยถ้าถามความเห็นส่วนตัวไม่เอาแบบดูอีวิเดนซ์อย่างนี้นะมันก็ต้องตอบคำถามว่าถ้าเราไม่มีช่องทางให้ยาพากินสันเพื่อลดอาการพากินสันนิซึมเนี่ยเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเปล่าค่ะแล้วเราจะให้ยาเขาทางไหนแทนอ่ะใช่ไหมนั่นนะคะมันเป็นจุดที่แนวโน้มอาจจะต้องให้ทางให้ยานะคะแต่ว่าก็บอกกับญาติไปว่าเราใส่สายเนี่ยคาดหวังอะไรอ่ะไม่ได้คาดหวังว่า survival เพิ่มขึ้นเพราะยังไม่มี evidence เนาะแต่เราคาดหวังเพื่ออย่างน้อยสุดคุมอาการเกรงของคนไข้ได้แล้วกันอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับคาดหวังอะไรเนาะแต่ถ้าส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือให้เพราะว่าต้องให้ยาเป็นหลักทีนี้กลุ่มสโตรกค่ะกลุ่มสโตรกเนี่ยก็ออกมาว่าคล้ายๆกับกลุ่มมอเตอร์นิวโรนดีซีเนาะกลุ่มซีเวียสโตรกเนี่ยค่ะว่าแต่อันนี้เนี่ยก็แอบคือในเนี้ยเขาบอกว่าสโตรกเนี่ยการให้ artificial nutrition ก็คือการให้อาหารทางสายยาเนี่ยนะคะ prolong survival เลยนะช่วยเพิ่มการมีชีวิตอยู่ซึ่งก็อันเนี้ยถ้าเป็นคือคิดว่าถ้าเป็น lesion ที่ทำให้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่ามันไปโดนเรื่องของการกลืนเนี่ยก็ make sense นะคะแต่ถ้าคนไข้เป็น HIE จนกระทั่งเสียหมดทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือ near brain death อ่ะเนาะคือเราก็คิดได้ว่าแบบ severe stroke มากๆแบบชนิดหายไปเป็นแถบๆหรือว่าแบบรุนแรงมากอย่างนั้นอ่ะก็ไม่น่าจะเพิ่ม survival นะเพราะนั้นตรงสโตรกเนี่ยก็จะ define เหมือนกันเนาะส่วนตัวนะแต่ว่าใน literature บอกว่าin general ละกัน in generalchronic stroke เนี่ยให้โอเคไหมคะแต่เหมือนก็ให้ยินไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งกระโจนไปว่าสโตรกทุกเคสต้องใส่สายนี้เพราะว่าดีเหมือนกันหมดทุกคนก็ไม่ใช่มันมีรายละเอียดอยู่ค่ะว่าเคสไหนน่าจะดีเคสไหนน่าจะไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะซึ่งสโตรกเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามีโอกาส recovery ใช่ไหมครับอาจารย์จะดูที่กี่เดือนไหมคะว่าแบบเขาจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนก็โดยทั่วไปเคสสโตรกอะค่ะถ้าเราไม่แน่ใจเราจะเหมือนเอ็กซ์เพอริเมนต์เหมือนกันใส่ NG ไปก่อนแล้วดูว่ามี3ทางอีกใช่ไหมเบสเคสเบสเคสเวิร์สเคสอย่างเงี้ยให้เขาไปเนาะแล้วแต่เคสอะว่ามีอันเดอร์ไลน์หรือเปล่าเช่นสมมติอ๋อเป็นสโตรกจากคอนิกรีนอลเฟลเลียร์แล้วตอนนี้หยุดทันทีที่โมเดลไลฟ์คุณหมอคิดว่าเป็นไงดูน่าจะออกไปทาง worst case ใช่ไหมคะถ้าอย่างเงี้ยก็แนวโน้มคือใส่ NG ไปแล้วก็ไปแนวโน้มสูงมากเลยที่จะไม่ recovery เนาะถ้าเป็นทั่วไปไม่ได้มี underlying เยอะมากนะก็ลองดูสัก3เดือนโดยทั่วไป neurological recovery สัก3เดือนจะเป็นช่วงที่เหมือนกำลังเร่งตัวค่ะถ้า3เดือนแล้วกลับมาคุณตื่นมากขึ้นเนาะมีเรื่องของเบาบ่าเรื่องของการทำงานของแถวๆข้างบนเนี่ยดีขึ้นเนาะการคืนการพูดอะไรเงี้ยกลับมาได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูดีแนวโน้มดีนะคะเพราะฉะนั้นก็trial and error ได้ลองดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็มันก็มีเวลาในการมาทบทวนว่าพอเราใส่ NG หรือว่าเป๊กไปแล้วคนไข้หรือว่าญาติเขามองยังไงบ้างใช่ไหมครับก็คือมันสามารถประเมินจำได้เหมือนกันส่วนการแนะนำเนี่ยถ้าเกิดเรามีความมั่นใจสูงเลยนะโอเคนี่เกิน6เดือนแน่นอนดูไปเกิน6เดือนแน่นอนก็แนะนำเป๊กไปเลยก็ได้
เคจะครดัูบความมั่นทีนี้ถ้าเกิดว่าแต่ส่วนมากอ่ะเราก็ไม่ได้มั่นขนาดนั้นเคสที่แบบสโตรกจนมีปัญหาเรื่องการกลืนนะเนาะที่ครทีั่บคอนซัลท์โดยเฉพาะที่คอนซัลท์พาลิทีฟแคร์มันก็ต้องแบบไม่ใช่กลุ่มดีมากอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เป็นกลุ่มแบบจะรอดไหมนะรอดไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็อาจจะนะคะถ้าเราคุยแล้วมีความไม่มั่นใจก็ลองใส่ NG ไปก่อนก็ได้แล้วดู recovery หลังจากนั้นอีกทีนึงเพราะการถอด NG มันง่ายกว่าถอดทิวอีกนะอใืช่ไหมมครับค่ะโอ้ได้เลยครับค่ะเพราะนั้นก็สรุปอันนี้นะคะว่าถ้าโดยอันนี้เอาโดย general in general เนาะอ่ะก็เรียกว่ากลุ่ม base case นี้แล้วกัน base case ส่วนมากจะเป็นกลุ่ม base case ก็คือว่า ALS กับ stroke ค่ะที่ทำเป๊กมาเนาะเราจะไป fall อยู่กลุ่ม base case คือดีขึ้นอ่ะเนาะทีเนี้ยกลุ่มแบบ worst case ก็คือกลุ่ม Alzheimer ใส่ไปแล้วแนวโน้มจะไปได้ผลเสียเช่น emotional มีนะคะคนไข้ Alzheimer เนี่ยไปใส่สายจมูกแกแล้วจากนั้นแกซึมไม่ยอมพูดยอมจาเลยเลยคนไข้ดีเพรสอ่ะคือนอกจากไม่ได้ผลทางนิวทริชันแล้วอ่ะกลับไปเสียด้านไซโคโลจิคอลอันนี้ก็คือพอคุยกับลูกแล้วลูกบอกโอ้ถ้าได้แม่ที่แบบกลายมาเป็นซึมกระทืออย่างเงี้ยเขาไม่เอาแล้วดีกว่าแต่นี้มันก็ร้อยเลยไหมคะเขาก็ไม่ยอมหลังจากคือตอนแรกอะอยากให้เพราะว่าคิดแต่ว่าจะเผื่อได้เผื่อดีขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นอิโมชันที่บอกว่าแล้วจะแบบปล่อยให้แม่ไม่มีอะไรตกถึงท้องเนี่ยหรอใช่ไหมคะก็เลือกไปแต่ว่าพอหลังจากที่เขาเห็นอะผลซีคอนซีเควนซ์ที่ตามมาเขาก็จะเปลี่ยนใจเองนะคะส่วนเรื่องพากินสันนะคะก็เป็นเรื่องของการ justify case by case เนาะยกตัวอย่างเช่นว่าทำไมพากินสันบางพากินสันต้องให้ยาก็ต้องให้ทุกเคสสิแต่ว่าอย่าลืมว่าพากินสันที่เราคิดว่าช็อตไลฟ์มากๆเนาะแบบเช่นดูแล้วแนวโน้มพรอกโนซิสเนี่ยเป็นเคสพากินสันที่น่าจะเอ็นอัพภายในหลักสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่ต้องเรคคอมเมนต์ให้ใส่ก็ได้เราใช้เป็นกลุ่มแบบซิมโทมาติกด้วยการให้สับคิวก็ได้นะมอร์ฟีนหรือว่าพวกเบโซไดซิกลินเนี่ยค่ะก็ได้แต่ว่ามันเป็นแบบเอออฟไลน์ไงคือใครจะไปใส่คิวแบบเป็น6เดือนนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเนาะได้แบบหลักสัปดาห์อย่างเงี้ยได้อยู่เนาะเนี้ยค่ะก็ส่วนที่เป็นเนื้อหาหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูเคส by เคสไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นสรุปแบบเอาง่ายๆเป็นคอนเซปต์ไปใช้ก็คือแนวโน้มจะเป็นแบบนี้นะคะได้เลยครับเราหยุดแชร์แล้วเรามาเห็นหน้าเห็นตากันอีกทีนึงโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับอาจารย์เป็นการพูดคุยที่ผมก็ได้เรียนรู้ใหม่ด้วยแล้วก็ reflection จากประสบการณ์ที่ดูมาด้วยครับมีคำถามครับขอบคุณสำหรับคำถามในทางยุFacebook Live มากเลยนะครับคุณผมอ่านชื่อไม่ออกครับเขาถามว่าถ้า stroke ในผู้สูงอายุที่มากกว่า80ปีแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยตัดสินใจว่าไม่อยากใส่ NG ถ้าทานไม่ได้อะไรเงี้ยครับแพทย์จะไม่รู้สึกผิดใช่ไหมครับหรือเราผมเปลี่ยนคำถามให้ดีกว่าเราถ้ามันมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นในใจแพทย์เนี่ยเราทำยังไงดีครับหมายถึงว่าเขาไม่ปฏิเสธไม่ใส่ NG ใช่ไหมคะเป็นสโตรกที่จริงๆแล้วเนี่ยในทาง evidence based บอกว่ามันก็ช่วยยืด life เหมือนกันเนาะช่วยยืด survival เหมือนกันแล้วถ้าเราไม่ใส่เราจะจัดการกับความรู้สึกผิดของตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับถ้าคุณหมอกลับแล้วคุณมาจัดการยังไงอ่ะอ๋อถ้าเป็นผมก็จะต้องถามเขาก่อนว่าอะไรที่ทำให้เขาเลือกไม่ใส่ถือว่าสำหรับผมมัน
มันอาจจะไม่ได้สําคัญมากว่าเขาเลือกอะไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือเหตุผลนั้นคืออะไรนี่ครับถ้าเหตุผลมัน justify การไม่ใส่ NG มันเพื่อตอบสนองอะไรบางอย่างที่มันเป็นคุณค่าเขาเช่นเขารับไม่ได้เลยนะกับการมีสายจมูกหรือว่าเขาเคยใส่สายแล้วมันเจ็บมากเขาต้องแบบต้องมัดมือแม่ทําให้แบบแม่ก็แบบตะกุยตะกายตลอดอะไรเงี้ยครับถ้ามันด้วยเหตุผลนั้นเนี่ยเราก็แบบโอเคแต่ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วคนไข้แบบโอ้ยยังเดินได้ยังอ่ะอาจจะยังฟังก์ชันหรือว่าอยู่ได้อีกเกิน6 เดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าการใส่เอนจีหรือว่าการมีอาหารฟรีเนี่ยมันทําให้คนไข้อยู่ในช่วงเวลานั้นได้และการที่ไม่ได้ใส่ทําให้ช่วงเวลามันช็อตเทสลงเนี่ยถ้าเขารู้สิ่งนี้เขาคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอาจจะดูแลความรู้สึกผิดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการหา value ให้เจอก่อนว่าเขาเลือกตัดสินใจสิ่งนี้เพราะอะไรเอ๊ะครับ อันนี้เสริมต่อนะอันนี้เห็นด้วยกับที่คุณหมอว่าก็คือว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปที่เรื่องของเราเพราะว่าโกของคอมมอนก็คือ meet value นะคะแต่ทีนี้เราจะไม่ได้บอกว่าเอา value เป็นหลักโดยสคริปต์ medical indication ทั้งหมดเนาะอันไหนที่มันเราดูแล้วมันโห benefit จางๆเลยเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแนะนำได้นะคะแต่ถ้าเขายังอินซิสต์เนาะแบบยืนยันเป็นมั่นเป็นหมออย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องอุเบกขาจริงเพราะมีค่ะที่ว่าอันนี้ก็มีค่ะที่ว่าคนไข้เป็นสโตรกจาก infective endocarditis อะซึ่งจริงๆแล้วมันดูฟังเหมือน treatable ใช่ไหมให้ antibiotic ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ rehabilitation อาจจะกลับมาก็ได้คนไข้อายุไม่ได้มากแต่ว่าคือคนไข้อ่ะเขาเขียนไว้ว่าเขาไม่ต้องการอยู่ในสภาพที่กลับมาแล้ว disability แบบติดเตียงโอเคไหมคะนี่คือ value ของเขาเลยอ่ะแล้วเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยอ่ะเนาะมันก็คือถ้าเราญาติก็เห็นด้วยเลยนะประเด็นคือญาติก็ไม่มีอาเกสเลยอ่ะก็คือเอาตามวิวคนไข้เลยอย่างเงี้ยคำถามก็คือว่าเราก็คือทำให้ดีที่สุดในแง่ของการ information sharing นะคะ boundary เราอยู่ตรงนี้คือเราก็ให้ข้อมูลแต่ถ้ามันไม่ meet value เขาอะเนาะเขาก็ไม่เลือกช้อยนี้เขาไม่เลือกเราอะก็เหมือนกับคุณหมอไปจีบเขาไม่เลือกเราเราก็เสียใจได้แต่ว่าก็ต้องสุดท้ายก็ต้อง let it go ใช่ไหมชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปก็ let it go ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วเรามีเจตนาที่ดีต่อเขาเต็มที่แล้วแต่ถ้าเขาไม่เลือกก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไม่เขาก็มีช่องปฏิเสธการรักษาใช่ไหมคะมันก็มีเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธอ่ะใช่ไหมคะทีนี้เรามองอย่างนี้แล้วกันว่าเราก็สามารถที่จะรู้สึกเสียใจได้ตอนนั้นรู้สึกเสียใจมันก็เสียใจเนาะเสียใจแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยวางเราก็บอกว่าเราอะทำดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วได้แบบเนาะทีนี้แต่ว่ากรณีคืออยากจะบอกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์นี้แล้วกันนะคะถามคำถามคือว่าถ้าเราไม่ให้อาหารแล้วคนไข้อยู่ในภาวะโคม่าสมมตินะสมมติว่าเป็น severe stroke เลยจนไข้แบบเรียกว่าสกอร์เป็นโคม่าค่ะหลับอย่างเดียวเลยเนี่ยดูทุกข์ทรมานไหมประสบการณ์ที่ดูมาคือคนไข้หลับคือยิ่งหลับไปยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีอาหารนะคะก็จะมีคีโตนมีอะไรที่ออกมาทำให้ซีเดทเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมคะภาพที่เห็นจะประสบการณ์ที่เห็นที่วอร์ดพาราทีฟเนาะก็เราจะดูได้ไงว่าเขาเป็นยังไงตลอดช่วงที่เราดูเขาอยู่ก็คือนานที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะกลุ่มที่โลเมตาบอลิกอายุนานกลายเป็นว่ากลุ่มคนสูงอายุที่ค่อนข้างจะผอมอะคะอันเนี้ยบางคนอยู่3 อาทิตย์นะ20 วันนะคะถึงจะหมดลมหายใจเนาะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณ7 วันถ้าเราไม่ให้อาหารเลยคนไข้ก็จะหลับอย่างเงี้ยหลับแล้วก็วันหนึ่งก็หมดลมหายใจไปอย่างนั้นเอง
7ก็ประมาณ7วันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นซีนาริโอแล้วกันถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะไม่ให้และคนไข้อยู่ในภาวะหลับอยู่แล้วอะภาพที่เห็นก็ไม่ได้ดูแย่มากอย่างนี้แล้วกันไม่ดูแย่เลยดูคนไข้สงบดีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะช่วยเหมือนกับความจิตใจของเราด้วยเพราะว่าเราจะกลัวว่าอุ๊ยถ้าไม่ให้อาหารคนไข้จะกระวนกระวายหรือมีอาการทุกข์ทรมานหรือเปล่าก็คือก็จะรีแอชชัวร์ได้นิดนึงว่าเท่าที่เห็นมานะครับไม่ได้ดูทุกข์ทรมานอะไรค่ะอีกพอยต์นึงตะกี้ที่อาจารย์พูดเราก็คือว่าถ้าเรากังวลหรือว่าเสียใจเราก็อาจจะพูดความรู้สึกเราตรงไปตรงมาก็ได้เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจญาติหรือคนไข้มากขึ้นเช่นว่าหมอรู้สึกกังวลเนาะว่าที่ญาติไม่ได้ให้อาหารต่อเนี่ยในความคิดเราจะมองว่าแบบเวลาสั้นลงไม่แน่ใจเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถเช็คอินได้ด้วยเหมือนกันว่าเราคิดอย่างนี้เขาคิดยังไงแล้วก็พอบทสนทนามันดำเนินต่อไปผมคิดว่ามันก็จะเจอจุดที่เราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เขาได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนาะที่ supportive เขาและเราด้วยก็คือแม้ว่าคุณจะตัดสินใจแบบนี้ถ้าอะไรเปลี่ยนใจก็มาได้โอเคครับโอเคไว้ก็ณตอนนี้คุณอาจจะตัดสินแบบนี้แต่ว่าบางคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็มาเลยก็เลยเดี๋ยวเราก็ให้การรักษาได้ดีไหมคะซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตเราแล้วครับใช่เพราะเราเป็นมนุษย์ก็เป็นการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนาะทั้งคุณหมอแล้วก็ผู้ป่วยก็มีความคิดความรู้สึกได้แตกต่างหลากหลายครับโอ้ถ้ายังมีคำถามก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็สามารถพิมพ์มาได้เช่นกันนะครับวันนี้รู้สึกสนุกมากเลยครับก็คือว่ามันเป็นความท้าทายมากเลยนะครับในคนไข้โรคนิวโรที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับสำหรับผมเนี่ยบทเรียนที่ได้ตอนไปเรียน palliative care เลยคือเคสที่ต้องระวังในการให้ prognosis มากๆเลยคือ dementia กับ brain metastasis สำหรับตัวเองถ้าจะแชร์ก็คือว่ามีคนไข้คนหนึ่งก็ NCA ลังแล้วก็ brain met อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลายในการให้คีโมเทอราปีเขาก็หมดละแล้วก็มาด้วย infection ตอนนั้นก็รักษา infection ไปแบบเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่า brain met เนี่ยเขาก็เคยโทร brain RT อะไรไปแล้วจนแบบมันก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่สามารถโอเปเรนาทีได้ใหม่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครกล้าให้เด็กซ่าเพราะว่าอินเฟคชันเขารุนแรงมากนี่นะครับจนเราก็เข้าไปคุยแล้วก็คนไข้ก็ดูซุดตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่ารีโวเฟตก็ยังไม่สามารถออฟได้อะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วเราก็มองว่าเขาอาจจะไม่สามารถผ่านวิกฤตไปได้เพราะว่าก็เป็นความกังวลเรื่องไข้อะไรเงี้ยครับที่มันไม่สามารถกำจัดซอสด้วยเพราะว่าเป็นแบบแอบเสพอยู่ในช่องท้องเนี่ยครับตอนนั้นก็ไปคุยแล้วก็แบบคนญาติเขาก็โอเคอยากจะพาผู้ป่วยไปดูแลที่บ้านอะไรเงี้ยครับตอนนั้นผมก็ว่าโอเคกลับบ้านได้เหมือนกันนะแต่ว่าหมอขอลองให้เด็กซ่าได้ไหมมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วปรากฏว่ากลับบ้านไปให้เด็กซ่าคือคนไข้ดีขึ้นมากเลยกลับมานั่งเดินได้เลยครับแล้วเลยจะวินิจฉัยว่าถือว่าเป็นเมทาสเตซิสที่แล้วสุดท้ายแล้วเขาได้รักษาไพรเมอรี่ไหมคะได้กลับมารักษาไพรเมอรี่ไพรเมอรี่ก็คือคงไม่ได้รักษาครับเพราะว่าลายคีโมมันหมดแล้วเขาได้มาโฟร์ทไลน์แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอเนี้ยมันทำให้ผมแบบเตือนใจเลยว่าทุกครั้งที่เป็นอย่างเงี้ยเราต้องแบบเผื่อใจไว้ทุกครั้งอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนกับเคสเนี้ยได้มีช่วงที่เขากลับมามีคุณภาพชีวิตหลังจากที่เราให้เด็กซ่าเนาะก็ถือว่าเป็น value ใช่ไหมครับคือเกือบจะมี value ตรงนี้ไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความท้าทายมากเลยเพราะว่ามันก็จะเปิดตัวเองเลยว่าแบบมันมีโอกาสแบบนี้นะอะไรเงี้ยในวันนี้เราไม่มั่นใจแบบว่าเราจะลองให้ดูแล้วเราจะดูผลที่กี่วันเนี่ยอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะก็
เป็นเทคนิคแบบนี้เหมือนกันเวลาเราเจอคือเพราะว่าด้วยธรรมชาติของโรคนิวโรค่ะเป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นเทคนิคถ้าสรุปเนาะ wrap up เลยก็คือว่าการเดียวกับ uncertainty ก็คือว่าการมีการให้ base case worst case เสมอแล้วเตรียมแต่ละแผนเอาไว้โดยเฉพาะแผนที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเขาจะตัดสินใจยังไงก็ตามคือเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนเขาเราจะมีแผนที่ซัพพอร์ตเขาอยู่ระดับหนึ่งเสมอเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือ decision paralysis ใช่ไหมคะคือไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่ตัดสินใจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทีมรักษาเนาะอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปทางไหนชิดซ้ายชิดขวาอยู่นั่นเองนั่นแหละคือสิ่งที่แย่ที่สุดเนาะถ้าเลือกสักทางอย่างดีกว่าใช่ไหมคะครับก็แบบว่าประเด็นเรื่อง uncertainty ใช่ไหมครับต่อมาที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของโรคนิวโรคือทำให้เขาเห็นเส้นทางที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในทางที่อาจจะแย่ลงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มา follow up หรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยถ้าเราใช้โอกาสนี้ในการชวนทบทวนว่าก่อนมาโรงพยาบาลครั้งนี้ผู้ป่วยหน้าตาเป็นไปมายังไงต่างจากเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วมายังไงเนี่ยครับมันก็อาจจะทำให้เราไม่ต้อง push information มากอ่ะแต่ว่ามันแบบเขาเห็นได้ด้วยตาตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเป็นกระบวนการที่ทำต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้น ACP ไม่ใช่แบบครั้งเดียวจะมาคุยตอนวิกฤตเนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะยากเนาะถ้าเราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนสำคัญมากเลยค่ะเรื่องของ relationship นะการ build relationship เพราะว่าจริงๆนิวโรมาจริงๆโรคนิวโรเป็นโรคที่ดีว่าเรามีโอกาสสร้าง relationship ได้นานมากกว่าโรคอื่นใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดต่อก็คือว่าถ้ากระบวนการในเชิงระบบนะครับก็คือถ้าคุณหมอนิวโรโลจิสที่อาจจะอยู่บนโรงพยาบาล OPD เนี่ยครับถ้ามีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือว่าเชื่อมต่อการดูแลให้กับคุณหมอ Family Physician ที่อาจจะดูแลได้ในชุมชนเนี่ยผมคิดว่าช่วงรอยต่อเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญเหมือนกันที่เราจะแบบส่งคนไข้ให้รู้จักทีมต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลในช่วงต่างๆของชีวิตครับเห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของโฮมเบสมันจะช่วยทำให้กระบวนการดูแลดีขึ้นมากตอนนี้เรามีสตักเกิลอันนี้พูดถึงเชิงระบบนะคะก็คือว่าคนไข้ที่เป็นพาลิทีฟในนิวโรเนื่องจากว่าอันเซอร์เทนตี้เนาะบางคนก็ไปอยู่ยาวใช่ไหมคะทีเนี้ยสิ่งประสบการณ์ที่เจอคือว่าพอหลุดออกจากโรงพยาบาลไปออกจากโรงพยาบาลไปคนที่จะไปติดตามเช่นยกตัวอย่างเนาะถ้าคนไข้แบบต้องไปปรับยาคือมีทั้งยาเกี่ยวกับนิวโรด้วยเนาะแล้วก็ยาลดอาการด้วยเช่นยากลุ่มโอปิออยด์อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะเหมือนเป็นช่องสุญญากาศอะว่าใครจะมาดูแลตอนกลับไปบ้านอะเนาะคือนิวโรจะแบบตามไปที่บ้านก็อยู่ดีปุ๊บไปก็ไม่ได้ทุกคนใช่ไหมคะหรือว่าคุณหมอแฟมิลี่ถ้าไม่มีการส่งข้อมูลหรือมาร่วมดูคนไข้ไว้ก่อนก็จะงงก็ยามันบางทีก็ไม่รู้ว่าปรับขึ้นปรับลงเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีความจำเป็นในการ early connection กันนะเห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าใครจะมาแก้ตรงระบบตรงเนี้ยยากครับไอ้ที่ผมคิดเล่นๆที่เป็นโมเดลนะครับก็คือว่าทุกครั้งที่คนไข้กลับออกจากโรงพยาบาลได้เข้าสู่ชุมชนเนี่ยถ้ามันมีกระบวนการที่เข้าไปชวนทบทวนช่วงชีวิตในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าประสบการณ์การนอนโรงพยาบาลครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าหลายครั้งคอนดิชันเขาก็แย่ลงก็มันไม่ได้รับการดูแลหรือว่าชี้ให้เห็นตั้งแต่การนอนโรงพยาบาลอย่างนี้ครับอันนี้เป็น practical point ใช่ไหมคะว่าถ้าเราจะทำเชิงระบบก็เวลาทุกครั้งที่จริงๆเนี่ย trigger ที่จะต้องเริ่ม advanced care plan อย่างจริงจังถ้าเราเป็นเชิงพูดคร่าวๆก็คือว่า first hospitalization เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะเริ่มเข้าไปได้ละ
แล้วเราก็พยากรณ์ได้แล้วว่าเมื่อมีครั้งแรกเนี่ยแนวโน้มที่จะมีครั้งสองสามสี่ห้าสูงมากนะคะค่ะเพราะฉะนั้น practical สำหรับคุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลวอร์ดเนี่ยคือเราสามารถใช้โอกาสในวันที่เราจะดิชาร์จคนไข้เนี่ยทบทวนได้ว่าเป็นยังไงบ้างประสบการณ์การนอนโรงพยาบาลครั้งนี้เขาเข้าใจการมานอนโรงพยาบาลครั้งนี้ว่ายังไงอะไรเงี้ยครับแล้วเขาคิดยังไงบ้างถ้ามันจะมีเหตุการณ์ซ้ําอีกครั้งสองครั้งในอนาคตอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าคุณพยาบาลก็สามารถถามได้โดยไม่ต้องมีความรู้อะไรที่เป็นเฉพาะเนาะเพราะว่ามันเป็นการแค่ทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกความคิดค่ะโดยเฉพาะคนไข้สโตรกนะคะเพราะว่าคนไข้สโตรกเนี่ยเวลาที่คือถ้าอย่างเป็นกลุ่มนิวโรดีเจเนเรทค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยอย่างหลังจากกลับไปบ้านก็ยังมีเวลาจะไปคุยที่บ้านก็ได้นะถ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าสโตรกเนี่ยบางเคสอ่ะดิชาร์จไปไม่ถึงว่าอ้าวดีเคอเรนต์อีกแล้วครับเรื่องออกไปคือสโตรกไม่มีความแบบเป็นโรคเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับตึงๆอ่ะแบบมันมาแบบเด่นสะเด่นนะเนาะเนี่ยแล้วครั้งที่สองเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมสโตรกรอบสองเนี่ยค่ะซึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าแก๊ปที่ว่าถ้าเราเสียโอกาสทองอ่ะช่วงที่เขารีคอเวอร์ก่อนออกโรงพยาบาลไปอ่ะแล้วมันโอกาสที่เราจะไปเขาเรียกว่าแก้เนาะคือตามไปมันคือมันไม่ทันละกว่าจะได้ไปเยี่ยมบ้านคือเอาเกิดรอบสองมาแล้วก็คราวนี้หนักกว่าเดิมแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ละคนไข้อะนะคนไข้ตัดสินใจเองไม่ได้ละก็จะเสียโอกาสทองไปเลยในการร่วมตัดสินใจค่ะจริงๆแต่ที่สโตรกยูนิตอะก่อนที่จะถึงไข้น่าจะแอบคุยไม่ใช่แอบคุยแบบจริงจังครับเข้าไปอยู่ในโปรโตคอลเลยก็ได้นะเพราะว่าสโตรกยูอย่างที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ผมมาเนี่ยก็คือเขาก็จะมีคู่มือแล้วก็มีเหมือนพยาบาลจะต้องให้ education เรื่องอะไรบ้างเนี่ยครับซึ่งถ้าเราใส่ advanced care plan แนบเข้าไปหน่อยเนี่ยก็น่าจะช่วยอีกพื้นที่หนึ่งก็คือ rehab ward มีดู relax ขึ้นมาหน่อยก่อนที่จะดิชาร์จกับบ้านเนาะคือส่วนตัวมองว่าคนไข้สโตรกถ้าเป็นไปได้ทำก่อนจะดิชาร์จจะดีที่สุดเพราะว่าพอดิชาร์จกลับไปบ้านเนี่ยเวลาเกิดเหตุขึ้นอีกทีหนึ่งมันฉับพลันมากฮะผมไม่แน่ใจเข้าใจถูกไหมว่าสโตรกอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเน้นดู acute stroke ครับแต่ว่าพอเป็นสโตรกที่มี complication เนี่ยก็จะไปนอน general ward แล้วแต่ culture ของแต่ละที่เนาะพอแล้วแต่ที่ใช่ไหมครับคือบางที่เนี่ยการที่คนไข้สโตรกไปก็จะมีอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มเบสคือกลุ่มกำลังแบบดีละจนไม่ต้องเขาเรียกว่าเกินเลยช่วงที่จำเป็นจะต้องอยู่ใน acute stroke ละก็คือเช่นเกิน48-72ชั่วโมงอะไรขึ้นไปก็คือไปแบบปรับยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลุ่มดีก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ palliative แบบเทคนิคแล้วก็คือว่าไม่ต้องการaggressive care ละเป็น symptomatic ละก็ไปที่บอร์ดเหมือนกันก็จะมีสองกลุ่ม extreme อย่างเงี้ยใช่ไหมกลุ่มกลางก็เลยอาจจะ vary นิดหน่อยแต่ว่าถ้าทุกบอร์ดได้เข้าใจคอนเซปต์นี้ผมคิดว่ามันใช้ได้กับทุกโรคเลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่ม neurodegenerative ที่เราคุยกันวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสทองมากๆมีคำถามเพิ่มมาครับก็คือคุณกิฟวันนิสานะครับถ้าคนไข้พากินสันในระยะท้ายที่ไม่สามารถทานยาได้และผู้ป่วยมีอาการ rigidity ควรจัดการปัญหาส่วนนี้ให้ผู้ป่วยสุขสบายที่สุดอย่างไรได้บ้างคะกินไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะครับกินไม่ได้แล้วมี rigidity ก็คือยาที่ถ้าเป็น rigidity assume ว่าเป็นพากินสันเนาะนะคะก็คือจริงๆยาที่มันมีประสิทธิภาพในการลดไอจีดีที่มากที่สุดก็ยังเป็นกลุ่มโดเลโวโดปาซึ่งโชคไม่ดีที่ว่าเลโวโดปามันไม่มีฟอร์มฉีดหรือฟอร์มให้สับคิวเป็นยาที่จะต้องให้ทางเขาเรียกว่าลำไส้เท่านั้นเนาะทีเนี้ยก็เลยเป็นข้อเนี่ยค่ะข้อชาเลนจ์ว่าเราอาจจะจำเป็นจะต้องหาทางให้ยาเขาทาง NG หรือว่าทางเป๊กเนาะทีนี้เป
แต่ถ้าคนไข้คิดว่าช็อตเทนนิ่งมากๆเนี่ยเราก็อาจจะให้สับคิวเป็นยากลุ่มอื่นที่เป็นกลุ่มที่เป็นมัสเซิลรีแลกแซนต์ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเบสโซเดซินก็เวิร์กเหมือนกันจากประสบการณ์นะคะแต่คนไข้จะหลับปัญหาคนไข้ไม่ฟังก์ชันซึ่งก็ไม่เหมาะที่จะใช้ระยะยาวใช่ไหมคะคือคนไข้หลับอย่างเงี้ยตลอดเลยเขาไม่ไหวใช่ไหมไม่มีฟังก์ชันเลยหรือว่าแม้กระทั่งคือมอร์ฟีนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณหมอลองรีวิวตัวยาของมอร์ฟีนนะคะมอร์ฟีนมีความเป็นแอนตี้โคลินาจิกใช่ไหมมันเลยทำให้เหมือนกับมีปากคอแห้งอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะพาร์กินสันไม่ค่อยถูกกับยากลุ่มแอนตี้โคลินาจิกนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ใช้มาพอให้ยามอร์ฟีนไปนะคะแต่เคสไม่ได้เยอะมากนะการให้มอร์ฟีนในกลุ่มพาร์กินสันยังถือว่ายังมีประสบการณ์ไม่ได้เยอะมากแต่มีสักประมาณสัก5-6เคสเอาอย่างนี้ละกันนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ทำให้พาร์กินสันแย่ลงไปประมาณต้องลดยาพาร์กินสันได้ไม่ต้องใช้ในระดับเยอะด้วยได้ซ้ำไปอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะไปช่วยเหมือนกับผ่อนคลายนะคะคนไข้ไม่สเตรสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูเหมือนกับรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็เพนที่เกิดจากตัว rigidity อะไรเงี้ยเขาก็สบายมากขึ้นเขาก็อยู่ได้นะนะคะก็คือถามว่าขึ้นอยู่กับ prognosis อย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าคิดว่า prognosis ยังยาวก็คงต้องคุยเรื่องของหาช่องทางให้กลุ่มโดปามีนนะคะแล้วก็ถ้าสั้นก็ให้ยาสับคิวค่ะครับคำถามต่อไปก็อาจจะขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วละกันนะครับเพราะว่าเวลาลุกเลยคุณวัชรพงษ์แจ็คกี้ให้ความเห็นมานะครับก็คือใน Nursing Home เนี่ยกลุ่มคนไข้นิวโรจะเยอะมากแล้วก็เชิงนโยบาย ACP ก็ยังเข้าไม่ถึงส่วนใหญ่จะไม่ค่อย accept end of life ที่ Nursing Home เท่าไหร่ต้องกลับมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโอ้เป็นคำถามที่ถูกใจมากถูกใจมากคือเมื่อกี้เราคุยกันไปเนาะใช่แอดมิทแพนสวยงามที่โรงพยาบาลก่อนดิชาร์จไงแต่พอไปถึงเนอร์ซิ่งโฮมห้ามเดทที่นี่ก็ TPR มาอย่างดีค่ะตื้นๆจากเนอร์ซิ่งโฮมแล้วกลับมาเดทที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องจริงก็ให้กำลังใจระบบแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะมีเส้นทางช่องทางในการเสนอแนวคิดยังไงได้บ้างในการให้ Nursing Home ทุกที่มีการพูดคุย ACP ผมไม่แน่ใจที่อเมริกาเขาทำเป็นรูทีนไหมครับที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีคือเนื่องจากว่าคนทำรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ well known มาสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วว่า Nursing Home จะมีโปรโตคอลคือเนื่องจากว่ามันผูกพันกับเรื่องของ reimburse เนาะการ reimburse หมายถึงว่าการจ่ายของประกัน Medicare Medicaid อะไรของเขาด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอะไรที่มัน violate โปรโตคอลไปเนี่ยเขาไม่จ่ายนี่คือเรื่องใหญ่ เรื่องเงินคือเรื่องสำคัญที่บังคับพฤติกรรมของ healthcare ที่นี่อย่างนี้ละกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโปรโตคอลว่าต้องการมีวิวคุณต้องทำตามนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเข้าฮอสปิตเนาะฮอสปิตเบเนฟิตเขาถือว่าเป็นเบเนฟิตนะคะอย่างเช่นเป็นแอดวานซ์ดิเมนเชียไป CPR เนี่ยคือเขาไม่เอ็นคอร์เรจนะยกเว้นแต่คนไข้สเปเชียลรีเควสต์จริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยรวมแล้วคือถ้าคุณเลือกฮอสปิตแล้วมันไม่ควรทำอ่ะไม่ควรทำเลยอ่ะนะไปทำเนี่ยเขาไม่จ่ายนะค่า CPR อะไรเนี่ยก็ไม่ทำใช่ไหมอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการผูกพันกับเรื่องของระบบการจ่ายด้วยทีเนี้ยของเราเนี่ย Nursing Home เป็นเอกชนมันก็เลยควบคุมยากมันก็จะเป็นเรื่องของที่เขาเรียกเป็นเชิงปรัชญาแล้วของแต่ละที่ว่า แต่ก็จะบอกนี้ค่ะให้กำลังใจนะเริ่มเห็นแสงสว่างมากขึ้นหลังจากเริ่มทำความเข้าใจว่าไอ้หญิงมันไม่โอเคนะส่วนใครมีคุยแอดวานแคร์แพนใช้คำว่าแอดวานแคร์แพนแล้วสมมติของใครเราดิเมนเชียมันจะเป็นทำกับแฟมิลี่นะคะก็คือมีแอดวานแคร์แพนแล้วมาอย่างดีอุตส่าห์คุยกันต้องเป็นชั่วโมงเปิดว่าอ้าว CPR มาจาก
นอร์สซิ่งโฮมมาเดทเออาร์โรงพยาบาลนี่ไม่โอเคมากๆแล้วก็ส่งฟีดแบคไปอ่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะพวกนี้ให้กำลังใจคุณหมอแจ็คกี้เนาะมันมีการค่อยๆเปลี่ยนไปโยคะได้เลยครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจในการผลักดันให้เกิด SCP ครับโอเคครับก็เวลาล่วงเลยครับสุดท้ายแล้วอาจารย์ปฐมามีอะไรอยากฝากไหมครับเป็นเหมือน take home message ให้กับนักเรียนทุกคนในวันนี้ครับเนี่ย take home message คือ3ข้ออย่างที่เราขึ้นต้นมาอีกทีเนี่ยนะคะว่าข้อที่1นะคะก็คือว่าคำว่า value เนี่ยให้ติดไว้ในใจเลยนะคะว่ามันจะเป็นเหมือนกับไกด์เราอะนะคะว่าเราจะทำอะไรเราคำนึงถึง value แต่ว่าการที่จะตกผลึกว่า value คืออะไรเท่าที่สรุปได้นะคะ strategy ของการให้ได้ value ก็คือว่า1 right review คือลองทบทวนซิว่าการตัดสินใจของคนเราอะของเราเองอะเราเองนะอะไรมันชักนำให้เราตัดสินใจแบบนั้นอะนะคะโดยอาจจะเลือกเอาที่ไม่รีเกรสละกันถ้าการตัดสินใจนั้นมันตรงกับ value เราจะสังเกตได้ว่ามันทำให้เรารู้สึกเฮ้ยทำไปแล้วมันโอเคนะผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะไม่แม้ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ตามเราก็ยังไม่เสียใจเลยนั่นแสดงว่ามันมี value แล้วนะคอนท้ายกับการตัดสินใจอะไรอ่ะที่แบบโอ้ยผ่านมาแล้วเสียใจอยากจะกลับไปแก้ใหม่ก็แสดงว่าอันนั้นไม่ตรง value เราวิธีการค้นหาแบบสมการนิดนึงเนาะนะซึ่งอันนี้ใช้คุณกี่ฟังก์ชันเยอะเนาะนะแล้วข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของการ deal with uncertain diagnosis เนาะความไม่แน่นอนก็คืออย่างที่คุณหมอเตยสาวสรุปไว้ให้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือว่าวิธีแรกคือ empty ใช่ไหมคะแกว่งก็แกว่งไปด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ลองกันไปใช่ไหมคะแล้วแบบที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องของการถ้าเราอยากจะลดความแกว่งลงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการพูดคุยค่อยๆจูนกันนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของคำแนะนำเกี่ยวกับการให้อาหารนะอาหารทางสายยางก็เมื่อกี้ได้บอกไปนะคะถ้าเป็นกลุ่มเราเรียกว่ามอเตอร์แล้วกันกลุ่มมอเตอร์นะก็คือค่อนข้างจะ encourage ให้นะคะอัลไซเมอร์ที่ไม่มีพาร์กินสันนิสซึมอะไรเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องลงทุนว่าให้ใส่เป๊กเพื่อจะให้อลิเซปอะไรอย่างนี้ขออนุญาตนะยายี่ห้ออื่นก็มีอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นนะคะแล้วก็แต่พอมาเป็นพาร์กินสันเนี่ยเนื่องจากมันเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของ quality of life นะคะมันก็อาจจะเป็นเหตุผลของการต้องหาทางให้ยาเนาะก็สรุปแบบนี้โอเคไหมคะได้เลยครับก็เป็นทั้งที่เข้าพอยต์สำหรับทุกท่านนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปฐมามากเลยนะครับที่มาใช้เวลาร่วมกันในเช้าวันอาทิตย์ของเวลาเมืองไทยนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันครับก็ขอบคุณอาจารย์ปฐมามากๆนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ฟังไลฟ์อยู่ทางช่องทาง Facebook Palliative ห้องเรียน Palliative Care นะครับก็ยังสามารถส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะครับผมตั้งใจจะให้มันเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้อยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงก็อาจจะมาทยอยตอบคำถามหรือว่าส่งไปให้อาจารย์ปฐมาช่วยตอบด้วยก็ได้นะครับช่องทางที่คุณหมอเตยจะตอบคือทางไหนคะคุณหมอจะได้เอาแบบใต้นี่ดีไหมก็อาจารย์สามารถตอบได้คอมเมนต์ได้เลยครับโอเคค่ะไปช่วยกันตอบนะคะครับแล้วก็โอเคก็ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับก็ทุกท่านสามารถฟังรับชมไลฟ์ย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของPeaceful Days นะครับหรือว่าทางเพจช่องเรียน Palliative Care ก็ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเจอกันเอพิโซด12วันพุธที่จะถึงนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับอาจารย์